بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمศ็อดะกัลลอฮุลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับอาจารย์อับดุลฮะลีมสุไลมัดนะครับเจ้าภาพฮัจญีรอชาดนะครับแล้วก็ฮัจญีอับดุลรอซากนะครับท่านด็อกเตอร์ซอเลห์นะครับแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมนะครับการทำกิจกรรมนะครับของศูนย์สัจธรรมสุนนะบ้านบัญชโดนะครับนานๆมาทีจะลืมชื่อศูนย์ละนะนั่นแหละก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับก็ขอชูกรขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้ผมได้มีโอกาสนะครับมานั่งพูดอยู่ตรงนี้นะครับได้มาพบปะเจอกับพี่น้องนะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะขออนุญาตใช้เวลาที่ไม่มากนักนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็มีงานที่มัสยิดที่บ้านนะครับแล้วก็อีกหลายงานเลยนะครับงานอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์นะครับงานบ้านมีงานมัสยิดมีนะครับงานองค์กรงานของอันนัสทีวีก็มีนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อถึงนะครับวาระที่จะต้องมานะครับซึ่งบอกกับพี่น้องก่อนนะว่ายังไม่ได้ 100% นะครับเรื่องของสุขภาพนะครับยังไม่ได้ 100% นะเนี่ยเบนชโดนั่นเนี่ยขนาดใกล้ๆเนี่ยเขายังไม่กล้าเชิญเลยถามตัวพรศูนย์ของของบินดาวูดเนี่ยนะครับของเครือข่ายศรัทธาชนนะครับแล้วก็บอกกับพี่น้องว่าครั้งนี้หลังจากที่ได้ฟื้นจากป่วยเนี่ยนะครับงานแรกของกลางคืนนะครับงานแรกเลยเนี่ยนะครับของกลางคืนที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องเห็นว่าใกล้ๆแค่ปลายนานี่นะครับภาษาบ้านเราแค่ภาษาของคนผู้ใหญ่ก่อนๆบอกแค่เส้นนาเดียวกันเนี่ยตรงไปเนี่ยนะครับแค่ปลายนานะครับแต่ถ้าของคนสมัยใหม่ก็บอกแค่ปากซอยนะครับไม่ไกลเท่าไหร่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะได้มีโอกาสแล้วก็คิดถึงด้วยอยากจะมาเจอนะครับคนอื่นๆฮัจญีอับดุลรอซากเจอแล้วนะครับเซนเสถียรเจอแล้วไปเยี่ยมแล้วก็เอาเนื้อไปฝากด้วยนะครับได้ไปเยี่ยมที่มูลนิธิสนาบิรุนเคสเพื่อการพัฒนาสังคมนะครับฮัจญีอับดุลรอชาดนะครับอาจารย์ฮัจญีอับดุลรอซากเนี่ยก็ไปมาแล้วนะครับก็เลยอ้าวเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้เกียรตินะครับอยากจะให้มาเจอกับพี่น้องก็มาให้พี่น้องเยี่ยมด้วยแต่ขอวันนี้ขออนุญาตนะที่จะใช้เวลาที่ไม่เยอะนักนะครับอ้าวถ้าไม่งั้นก็คงไม่ต้องพูดร่ำนะเอาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับหัวข้อนะครับที่ได้ตกลงว่าได้พูดคุยกันไว้ก็คือให้พูดเน้นในเรื่องของอากีดะห์นะครับกับการพัฒนาการปรับนะครับเปลี่ยนสังคมนะครับว่าเราจะใช้อากีดะห์อย่างไรนะครับสังคมที่จะขับเคลื่อนเนี่ยนะครับพี่น้องครับนั่นอยู่ที่อีหม่านของพวกเรานะครับอยู่ที่การอีหม่านอยู่ที่การศรัทธาของพวกเรานะครับที่สามารถที่จะปรับได้นะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในชุมชนหรือว่าอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อีหม่านทุกวันนี้เราไหลตามเขาหมดนะครับ
ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับก็มีงานต่างๆมีเทศกาลต่างๆธันวาก็มีนะครับตั้งแต่25ธันวาต้นนะครับปลายธันวา31ธันวา1มกราสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับแม้กระทั่งวันนี้นะครับแม้กระทั่งวันนี้ก็เป็นอะไรอีกวันหนึ่งที่สื่อเนี่ยได้ประโคมนะครับในการที่จะให้มีงานแล้วก็อ้างว่าเป็นงานของเด็กๆมันแต่เราลองดูว่าอะไรบ้างที่มันอะไรมันติดหรือว่ามันสอดแทรกเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับถ้าคนที่ไม่ยีมานคนที่ไม่ศรัทธาก็จะมองว่าเอ้ยเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆนะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเรื่องเล็กอย่าไปอะไรกับมันเด็กๆมันสนุกกันจับของขวัญก็สนุกกันเรื่องของเด็กๆเรื่องเล็กๆนะครับจับเด็กเอาขึ้นไปแต่งตัวไปเต้นบนเวทีก็เรื่องเล็กๆมันสนุกกันเดี๋ยวมันโตมันก็เลิกเห็นไหมเขาเข้าใจแบบนั้นแต่ตามหลักการของอิสลามเราเนี่ยพี่น้องครับมันไม่เลิกหรอกทำไมอ่ะมันไม่เลิกที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไปยืนยันเราไปการันตีแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้ว่าลูกเราอ่ะถ้าเราปลูกฝังยังไงเนี่ยมันก็จะได้อย่างนั้นนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุมาลูดินยูละดูอาลันฟิตรอลูกของเราอ่ะที่อะไรมันจะถูกเกิดขึ้นมานะมันจะอะไรเกิดขึ้นมาด้วยเนี่ยอาลันฟิตรออัลลอฮ์ให้มันเกิดมาบนธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์อัลฟิตรอในที่นี้หมายถึงอะไรฟิตรอตุนอิสลามนะครับฟิตรอของผู้ที่เป็นมุสลิมอยู่ในศาสนาอิสลามแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดแล้วก็จบแค่นี้ผมถึงได้บอกกับพี่น้องว่ามันไม่ได้แปลว่าเมื่อมันเด็กเดี๋ยวมันก็เลิกเมื่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ได้พูดอย่างนั้นเราก็ต้องพูดตามรอซูลรอซูลบอกว่าฟาบะวาฮูยูฮาวีดานีฮีพ่อมันกับแม่มันน่ะอยู่ฮาวีดานิฮีจะทำให้ลูกเป็นยะฮูดีก็ได้เป็นศาสนาเป็นยูดายเป็นยิวก็ได้เอาอยู่นัสซีรอนิฮีแล้วก็พ่อแม่นี่แหละจะเป็นผู้ที่ทำให้ลูกเป็นนัสรอนีไม่ต้องไปโทษใครนะครับไปอยู่ในศาสนาของคริสต์เขาก็อยู่ที่ใครอยู่ที่พ่ออยู่กับอยู่ที่แม่นะครับเอาอยู่มัจยิซานิฮีหรือจะทำให้ลูกเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรอยู่ในลัทธิบูชาไฟนะครับอยู่ในการอะไรเคารพบูชาไฟนะครับอ้าวตรงเนี้ยเป็นคำยืนยันของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากว่าเราไม่ตั้งรับให้ดีพี่น้องครับเราไม่พยายามในการที่จะตั้งรับให้ดีพี่น้องรู้ไหมว่ารอซูลบอกว่าเลิกไหมลูกเราเลิกไหมแค่ป.4 ป.5 ป.6 ไม่เป็นไรแล้วนะมันครูก็ให้ทำก็ทำก็เลิกแป๊บเดียวเดี๋ยวพอมันโตมันก็เลิกรอซูลไม่ได้บอกว่ามันจะเลิกนะแต่รอซูลบอกว่าไงเราเป็นผู้ที่ปล่อยมันแล้วก็เมื่อปล่อยมันแล้วเนี่ยมันจะอะไรมันก็จะตามทำเรื่อยไปของมันมันจะติดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนานะครับทั้งหมดเลยในสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นพัฒนาบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับพัฒนาบุคคลที่อยู่ในชุมชนเดียวกับเราพัฒนาบุคคลที่อยู่ในหมู่เก็มกับเราถามว่าสำคัญที่สุดคืออะกีดะห์นะครับถ้าอากีดะห์ไม่แข็งนะครับเราไม่อีมานไม่ศรัทธาเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนิดเดียวเรื่องเล็กนิดเดียวจับของขวัญ นะครับพี่น้องครับในบางชุมชนเนี่ยนะเขายังไม่เอากันเลยคนที่ไม่ใช่มุสลิมมานะ
แต่ลูกหลานมุสลิมเราโป้งโป้งโป้งแล้วนะครับจุดพุกันนะครับจุดพุกันสนุกสนานก่อนถ้าหากว่าเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันโตไปมันรู้เรื่องมันก็เลยไม่เลิกหรอกเพราะอะไรอ่ะทุกที่นะครับเขาจัดนุ่นยันชายทะเลเขามีกิจกรรมนะครับมีทุกที่ที่จะให้เด็กในแต่ละวัยในแต่ละรุ่นเนี่ยไปรวมตัวกันถ้าเคยมาตั้งกันเล็กๆเคยมาตั้งกันเด็กๆแล้วถ้าไม่พัฒนาทางด้านอากีดะไม่สอนทางด้านอากีดะสอนทางด้านความเชื่อไม่แยกผิดแยกถูกแยกว่านี่ของเขานี่ของเรานะครับเราก็จะไปปนเปกับเขาทั้งหมดนะครับเราก็จะไปเอาเรื่องของเรามาทำและเรื่องของเราเฉยไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับพอเรื่องของเขาไปยุ่งไปสนุกกับเขาเรื่องของเราเราสูงสละล่ออะไรวะสลัมว่าเราเนี่ยนะอีดของเราเนี่ยมีอยู่2วันเดียวกันเอาให้เต็มที่เลยนะครับที่ไม่ผิดหลักการของศาสนาไปดูซิว่าในซุนนะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคนในอดีตการคนในยุคซอฮาบะห์เนี่ยเขาผ่านกันมาคนละกี่อีดนะครับกว่าที่เขาจะตายไปอ่ะเขาผ่านมากี่อีดแล้วเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเขาทำอะไรกันบ้างหรือรอซูลได้แนะนำได้สั่งสอนซอฮาบะห์เอาไว้เนี่ยนะครับให้ซอฮาบะห์เนี่ยใช้ชีวิตอย่างไรในวันอีดบ้างเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีเราต้องคิดเองวันอีดเนี่ยเราต้องคิดกันเองนะครับไปดูซิถ้าหากว่าเราใส่ใจในการที่จะศึกษานะครับจะหาความรู้จะปรับในการอะไรในการใช้ชีวิตของเราให้เหมือนกับชีวิตของซอฮาบะห์เหมือนกับชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องไปศึกษาไปหาดูเอ้ยวันอีดเขาทำอะไรกันแต่เปล่านะครับวันที่เป็นวันที่เราจะต้องมีความรื่นเริงสนุกสนานเราไปไหนเราไปกุโบกันเห็นไหมครับเราไปเข้ากุโบสนะครับแต่พอเวลาวันที่อะไรวันที่เราควรจะอยู่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านเราออกพอถึงวันนี้ต้องไปพอถึงวันนี้ต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไงถามว่าที่ลูกหลานของเราหลั่งไหลไปนะครับเข้าไปตามกระแสสังคมอย่างนี้ถามว่าอะไรนะครับถามว่าอะไรกะว่าถ้าอาจารย์มุฮัลลิมมาก็จะพอเลยนะเนี่ยมาเร็วเลยเอาละนะเดี๋ยวเอาแค่ไหวนะนะครับก็ในที่สุดเป็นไงในที่สุดเราก็หลั่งไหลแล้วก็ไปปฏิบัติตามนะครับการกระทำหรือพฤติกรรมของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับคนที่ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของอิสลามถามว่าแล้วถ้าเราเจอกันมาแบบเนี้ยทุกปีนะครับหลายๆคนเจอกันมาแบบเนี้ยทุกปีเลยแต่ถามว่าเราได้มีโอกาสในการที่จะบอกไหมเราก็ไม่กล้านะครับเราไม่กล้านะครับในการที่จะไปพูดเพราะว่าอะไรล่ะมันมีเสียงที่คอยแทรกคอยแซมอยู่ว่าเฮ้ยไปคิดอะไรมากเด็กๆมันสนุกกันนะครับมันสนุกกันแต่มันสนุกกันยันโตนะครับแม้กระทั่งอะไรวันนี้พี่น้องไปเปิดดูในหน้าเฟซนะไปเปิดดูได้เลยชุมชนที่เป็นมุสลิมนะครับชุมชนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ยังจัดแล้วก็ให้มีนะครับการเต้นการสนุกสนานกันของเด็กๆนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับชุมชนเราก็จัดที่มันเป็นเรื่องเป็นราวของเรานะครับเอาของขวัญมานะครับเสร็จแล้วเอาของขวัญมาแล้วก็ให้เด็กๆมันไปก็แค่นั้นไม่ต้องจับด้วยนะครับจับได้ไม่ได้ถ้าถามจำนวนฮาลีมดูนะครับเอามาซื้ออยากจะให้อะไรมันก็เอามาให้มันก็แค่นั้นแหละนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปมีเรื่องมีรามีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะจนกระทั่งเข้าไปสู่กระบวนการของศาสนาอื่นครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรายังเห็นอยู่ประปรายนะครับว่าในสังคมเราที่ของมัสยิดก็ยังมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมัสยิดก็มีนะครับ
มีแบบนี้แหละเปิดเพลงกันตุ้มนะครับแล้วก็ให้ลูกให้หลานเราเนี่ยไปอะไรไปสนุกไปสนานกันไปเต้นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้คือเราต้องเปลี่ยนที่อากีดะห์ของเรานะครับต้องพูดในเรื่องของอากีดะห์แยกว่าเราเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอซูลมาแล้วก็ให้รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้มาบอกมาประกาศนะครับแล้วก็เอาอะไรเอาชะฮาดะห์เนี่ยมาบอกกับพวกเรา2ชะฮาดะห์ด้วยกันนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอัชฮะดูอัลลาอิลาฮิลลอฮนะกะลิมะห์ที่เป็นชะฮาดะห์ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะอิบาดะห์นะครับอัลลอฮ์องค์เดียววะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อีกกะลิมะห์นึงของเรานะครับเราก็ปฏิญาณตนและเราก็ยืนยันว่ามุฮัมมัดแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลนะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2กะลิมะห์ของเราเนี่ยเรายืนยันอยู่อย่างนี้นะครับในอาซานนะครับในอะไรในละหมาดในตะชะฮุดนะครับหลังจากอาบน้ำละหมาดเราก็ยืนยันอยู่อย่างนี้แต่พอถึงเวลาเนี่ยเราทำได้ไหมนะครับเราทำได้ไหมปากของเรานะครับ2กะลิมะห์ของเราเนี่ยนะครับเราอะไรบางทีเราทำได้แค่ครึ่งเดียวครึ่งแรกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแต่ครึ่งที่สองที่ยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์สิ่งที่รอซูลได้เอามาบอกสิ่งที่รอซูลได้เอามาสอนเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจหรือว่าเคร่งครัดในการที่จะทำกันรอซูลห้ามเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับในสิ่งที่รอซูลห้ามโดยอ้างนะครับอ้างว่าอะไรอ้างว่าแป๊บเดียวเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนิดหน่อยเรื่องเด็กๆนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เลิกกันแต่ในบางทีเนี่ยมันอะไรมันไม่เลิกมันติดใจมันชอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะปรับเราที่จะเปลี่ยนนะครับเราต้องอะไรปรับตั้งแต่หัวใจของเราโครงสร้างนะครับเรื่องอะกีดะห์เรื่องของการอีหม่านเรื่องของการศรัทธานะครับว่าเราควรจะเกรงใจใครนะครับเกรงใจใครในเมื่อเราปฏิญาณตนอยู่ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับเราจะเกรงใจใครนะครับบางทีเกรงใจนะเกรงใจครูมั่งเกรงใจเพื่อนบ้านเกรงใจทั้งหมดเลยจะสอนลูกของเราก็คิดว่าเออไม่เป็นไรลูกบ้านนู้นเขาก็ไปบ้านนี้เขาก็ไปนะครับเกรงใจลูกเรานะครับอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ว่าอะไรเราต้องตรวจสอบแล้วว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันอ่อนนะครับมันยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นนะครับฝากกับพี่น้องว่าเราไปตรวจสอบนะครับอีหม่านของเราศรัทธาของเราว่าทุกวันเนี่ยเราพร้อมไหมในการที่จะไปอะไรไปรบนะครับกับกระแสสังคมที่มันเกิดขึ้นเราจะสอนอย่างไรที่พอเวลาลูกเราเห็นลูกเราได้ยินเนี่ยมันก็หนีแล้วมันก็บอกว่านี่ไม่ใช่ของเรานะครับทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าอะไรมันคิดว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะเราก็ไม่เคยบอกมันว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ไม่เคยบอกมันแล้วถามว่าทำไมเราไม่บอกอ่ะก็เพราะว่าอีหม่านของเรานะใจของเราที่เราขาดการปรับนะครับขาดการอะไรพัฒนานะครับขาดการสร้างเกาะนะครับให้อีหม่านของเราเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับก็ฝากนะครับกับพี่น้องเอาช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวขอพักนิดนึงแล้วก็อาจารย์ไม่ลืมแล้วเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد นะครับขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มซุนนะห์นะครับแบนชโดที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็คุณหน้าคุณตากันนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ยังให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะแล้วก็ขอให้เนี่ยมาอันเนี้ยนะครับอยู่กับพี่น้องทุกๆท่านไปตลอดนะเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนียมาตันเนียมาตันมีความดีงาม2สิ่งด้วยกันนะครับในชีวิตคนเราเนี่ยมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุนมินันนาสที่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกหลอกให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่จริงๆมันคือเนียมะที่ยิ่งใหญ่นะครับพอพูดถึงตรงเนี้ยหลายๆคนคงจะรู้คำตอบแล้วตัวพรรู้คำตอบเลยยันขาขึ้นมาไรขากระเด็กกระเด็กกระเด็กอาจารย์มุบารอกพึ่งลงจากเครื่องฟอกไตอ้าวอันนี้ใช่ไหมพอถึงตรงเนี้ยเรานึกถึงเลยเฮ้ยโอกาสที่เราไม่ต้องเคยพึ่งเครื่องฟอกไตมาเนี่ย25ปีปีนี้26ใช่ไหมอายุบวกอีก3ปีอ๋อ56นะ56 50กว่าปีที่ผ่านมาเราสามารถไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องมองหาเครื่องฟอกไตเดี๋ยวนี้ไม่เกิน3วันแล้วต้องมองหาเครื่องฟอกไตสำหรับอาจารย์มุบารอกตอนนี้นะครับขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องรักษานะครับคนที่เจ็บป่วยอยู่ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รักษานะครับได้ประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์มุบารอกหรือท่านพี่น้องทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเนี่ยมะข้อหนึ่งที่เราเนี่ยฉันก็เป็นของฉันมาอย่างนี้แหละไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะแข็งแรงมาตลอดกินได้นะกินได้นอนได้นะครับไปไหนมาไหนได้ไม่เป็นภาระใครเลยแต่พอถึงวันหนึ่งแล้วเป็นยังไงมันจะต้องถึงวันหนึ่งที่เนี่ยมะอันนี้เราเพิ่งอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ยาตุฮันเอ้ยให้ฉันมาตั้ง4 5 10 6 10 7 10 60 60แล้วนะอันนั้นคือเนี่ยมะข้อที่1แต่ส่วนใหญ่เราก็จะทันเห็นเนี่ยมะอันนี้แต่อีกอันนึงที่เราซูลบอกเอาไว้เนี่ยมะตานเมื่อกี้ผมบอกใช่มั้ยว่าเราซูลบอกว่าเนี่ยมะตานความดีงาม2อย่างที่มีอยู่ในชีวิตเราแต่เราไม่ค่อยให้ความสนใจกับมันอันแรกสุขภาพร่างกายเนี่ยมะตานิมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุนมินันนาสคนส่วนใหญ่นบีไม่ได้บอกคนทุกคนนะแต่นบีบอกคนส่วนใหญ่ท่านพี่น้องก็ดูแล้วกันเราเป็นคนส่วนใหญ่หรือเป็นคนส่วนน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอันแรกเรื่องสุขภาพอันที่สองเรื่องเวลาที่มีอยู่อัสซิฮะตุวัลฟารอกนะฟารอกคือเวลาว่างเวลาที่เราไม่ได้ติดภารกิจอันใดนะครับเวลาที่เราสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้เราก็จะใช้ชีวิตตามสโลไลฟ์ของเราเลยนะครับบางคนถนัดไถโทรศัพท์ก็ถ่ายกันไปครึ่งค่อนวันฉันก็ไถได้ถ้าตราบใดยังเน็ตมันยังมีอยู่นะเน็ตไม่หมดซะก่อนฉันก็ไถของฉันไปเรื่อยๆแบตยังไม่หมดฉันก็ไถของฉันไปเรื่อยๆเรามีไหมในหมู่พวกเรามีไหมมีทุกคนนะเห็นไหมยิสระบอกมีทุกคนเดี๋ยวนี้นะออกนอกบ้านเนี่ยลืมอะไรก็ลืมได้แต่จะไม่ลืมโทรศัพท์ต้องย้อนกลับมาเอาออกจากบ้านไปแล้วอัลลอฮ์ต้องวิ่งกลับมาเอาโทรศัพท์เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างนึงใช่ไหมนะครับไปข้างนอกบ้านเดี๋ยวนี้ไม่พากระเป๋าตังค์ได้ไหมได้อยู่ในนี้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องจับตังค์กันแล้วเขาโอนให้เราโอนต่อใช่ไหมเดี๋ยวนี้ซื้อของต้องควักแบงค์แม่ดูในกระเป๋าเท่าไหร่ไม่ต้องแล้วสแกนอย่างเดียวหรือไม่งั้นเรียกของออนไลน์ส่งไปอย่างเดียวนี่คือความฟารอกของเราแต่ปรากฏว่าความฟารอกว่างของเราเนี่ยมันเป็นฟารอกที่ฟาริกแปลว่าว่างเปล่าเหมือนกัน
ความเวลาว่างของเราเรากลับไม่สร้างประโยชน์อะไรให้กับตัวเราเองเลยนอกจากไม่สร้างประโยชน์แล้วนะนะครับนอกจากไม่สร้างประโยชน์แล้วนะดีไม่ดีเราจะใช้เวลาว่างของเราเนี่ยในสิ่งที่เป็นความผิดความบาปด้วยซ้ำถ้าเรานั่งไถอยู่เฉยๆดูอะไรล่ะดูเฟซดู IG ดูอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่โอกาสของเราเนี่ยแต่ท่านพี่น้องรู้ไหมอันนี้มันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นการกลืนกินเนื้อมาของเราที่เราโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลวร้ายกว่านั้นเราเลิกไม่ได้โดยซ้ำผมถึงบอกเมื่อตะกี้ออกจากบ้านเราลืมอะไรก็ได้นะแต่เราจะไม่ลืมโทรศัพท์เด็ดขาดตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ท่านพี่น้องคว้าคืออะไรขนาดตัวพรยังคว้าโทรศัพท์คิดดูเวลาได้เวลาตะฮัจญุดแล้วหรือยังใช่ไหมทำดุลิลานะครับอันนี้ไม่เสียประโยชน์มีทางออกนะก็ดีนะครับก็เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องนี่คือ2สิ่งนะจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดมาก่อนที่จะพูดแต่พอได้ยินอาจารย์มุบารอกพูดกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับบรรยากาศแค่ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆเราจะไม่นึกถึงเนี่ยมาของอัลเลาะห์ทั้ง2อย่างนี่นะจนกว่าเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยนั่นแหละพอดีไม่ดียังเจ็บก็ยังไม่นึกด้วยซ้ําโอ้นี่ถ้าฉันกินยามาตลอดฉันก็ไม่เป็นแบบนี้เชื่อหมอเชื่อได้นะไม่ได้บอกเชื่อไม่ได้หมอต้องเชื่อนะต้องเชื่อเค้าเค้าเรียนเค้าศึกษามาเค้าก็มาบอกเราแต่เราก็ต้องตะวักกันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยไม่ใช่โอ้ยฉันฝากกับอัลลอฮฺอย่างเดียวฝากกับตุฮันอย่างเดียวเปล่านบีบอกเวลาวัวจะหายอูฐจะหายมีคนไปถามนบีอูฐเนี่ยฉันจะปล่อยมันไว้อย่างนี้ได้ไหมแล้วมันจะไม่หายเปล่านบีบอกให้ทำอะไรมัดมันไว้ผูกมันไว้นะแล้วก็คอยตะวักกันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะไม่ได้หมายความว่าเวลาเรามัดอูฐเนี่ยจริงๆเขามัดตรงไหนบ้างใครรู้ผูกแบบวัวมันเราไหมแบบแพะมันเราไหมไม่ใช่นะก็ทำยังไงใครรู้บ้างใครเคยเห็นไอ้ไม่ใช่อาหรับไอ้ที่มันใส่บนหัวดำๆมันเคยเห็นไหมฮะเคยได้อะไรนะกันจริงๆผมเรียกอีกอนถ้าภาษาอาหรับมันคืออีกอนภาษาไทยเรียกกันกันก็กันไม่ว่ากันฮะเงี้ยรู้ไหมขอโทษนะฮะอ๋อมาลายูอ่ะนี่พอดีมีคนรู้อยู่ข้างรู้ไหมเดิมทีมันคืออะไรไอที่วางบนหัวเดิมทีมันคือเชือกมัดหัวเข่าอูดโทษนะฮะจับอูดงอเข่าแบบนี้แล้วก็มัดมันไว้อูดไปไม่ได้นี่แหละคือวิธีการผูกของเขาไม่ใช่ล่ามแบบเราล่ามกับโคนไผ่งั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ล่ามกับโคนต้นมะพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นอูดอยู่กลางทะเลทรายไม่ไปปักหลักกับทรายเกิดอะไรขึ้นมันก็ลากไปทั้งหลักแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเห็นไหมท่านพี่น้องมันจะมี2ชั้นพอเวลากลางออกมามันก็จะยาวประมาณขนาดนี้ยาวศอกประมาณศอกหนึ่งขนาดนี้เป็นวงกลมเพราะฉะนั้นพอเวลาเขามัดเขาก็งออย่างนี้แล้วก็มัดรอบอูดมันก็เดินไม่ได้นี่วิธีการเพราะฉะนั้นนะครับนบีก็เลยบอกว่าให้มัดแล้วก็ค่อยตะวักกันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำสาเหตุของเราด้วยหมอให้กินยาฉันก็กินยานะ เพราะดิขาวไม่ค่อยกินยาใช่ป่ะมีคนเล่าให้ฟัง นะครับฉันมีน้องกินยาตามอาการแต่ก็ต้องตะวักกันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของเรื่องวันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรไม่ผมรู้แล้วแหละท่านพี่น้องรู้ไหมวันนี้จะมาฟังเรื่องอะไรไม่รู้เลยฮะเรื่องอะไรวันไหนบางอิรซัดไหนแล้วตั้งชื่อเรื่องอะไรวันนี้ฮะท่านพี่น้องต้องรู้ก่อนนะวันนี้จะมาฟังเรื่องอะไรเพราะไม่งั้นท่านพี่น้องจะเหมือนขับเรือออกไปกลางทะเลตกลงฉันจะไปลากอินทรีย์รู้จักลากอินทรีย์ไหม
ไปลากเหยื่อปลอมอินทรีย์เวลาเขาตกปลาอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีวิธีตกเฉพาะของเขาหรือฉันจะไปตกปลาเก๋าถามคนตกปลาเลยบอกได้หรือฉันจะไปตกปลาไซแดงแต่ละอย่างวิธีการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเชกเช่นเดียวกันท่านพี่น้องถ้าวันนี้ท่านพี่น้องออกจากบ้านโดยไม่มีเป้าหมายรู้อย่างเดียวมาแบนชโดเขาเลี้ยงขมกท่านพี่น้องก็จะได้แค่ขมกกับติดท้องกลับไปเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆเรื่องหัวข้อที่ยีรซักพูดกับผมอยากจะให้พูดเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนมากกว่าพัฒนาวัตถุพอเขาบอกตรงเนี้ยซะอันนี้ผมเจอกับเขาตอนงานศาสนาก็เมื่อเสาร์ที่แล้วนะใช่ไหมงานศาสนาเสาร์ที่แล้วก็เดินเจอกันเขาบอกถ้างั้นคุยเรื่องอะไรดีแหละก็เขาก็บอกถ้างั้นพัฒนาคนดีกว่าเพราะว่าเขาสังเกตว่าเขาบอกนะเขาสังเกตว่าสังคมเรามันถอยเหมือนที่อาจารย์มุบารอกพูดไปถอยหลังทั้งที่จริงๆตอนนี้เราเริ่มขับรถไฟฟ้ากันแล้วแต่ทำไมเราถอยหลังล่ะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นจิตสำนึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลายๆเรื่องแต่คนรุ่นนี้นะครับเรายังดีว่าเรามีพื้นฐานที่เราเก็บสะสมมาสมัยเด็กๆใช่ไหมฮะเราฟังกันมานานแต่ถ้าเด็กแต่ถ้าเกิดเยาวชนที่เป็นรุ่นลูกเราล่ะรุ่นหลานเราล่ะตอนนี้ทุกคนทุกบ้านบ่นเหมือนกันหมดว่าหลานเลี้ยงยากใช่ไหมแชร์ทั้งหลายเนี่ยใครมีหลานบ้างฮะยกมือขึ้นไม่มีเลยโต๊ะแล้วกันเอาใครมีคนหนึ่งมีหลานฝั่งนี้ใครมีหลานมีลูกมั่งเลี้ยงยากไหมยากมากผมก็ได้ยินโต๊ะของโต๊ะแม่ของโต๊ะก็บ่นแบบนี้แหละฮะนั่นไงถึงบอกว่าตอนนี้เราเริ่มถอยยีรซักบอกถ้าอย่างนั้นเราคุยเรื่องนี้ดีกว่าไหมเราจะสร้างคนยังไงให้มันยั่งยืนและถาวรวัตถุเราสร้างอาคารหลังนี้30ปีได้ยังได้นะ30ปีนะผมเคยเจอคนบริจาคเขาบอกเขาบริจาคหลังนี้ไว้ให้เป็นคนกาตาร์นะเขาบอกว่าอิราซักบอกว่าอาคารเนี่ยมันอยู่เราก็ซ่อมกันไปพังตรงไหนเราก็ซ่อมแต่คนเนี่ยซ่อมอ่ะยากพอเวลามันเป๋แล้วเป็นไงกว่าจะดึงกลับยากไหมขนาดเราเลี้ยงให้มันตรงๆอ่ะนะดูกอไผ่กันแล้วกันดัดกะจะทํานิ้วยอสมัยอันเนี้ยใครทันสมัยตัดไผ่ทํานิ้วยอบ้างคลอง16ต้องมีสิคนคลอง16น่ะต้องมีบ้างแหละมีมั้ยทันมั้ยอยู่ๆเราไปเรียกชี้เอาไหนก็ได้ใช่มั้ยจะมาทํานิ้วยอเปล่าตั้งแต่จะเป็นหน่อไม้อ่ะใช่ป่ะเริ่มดัดตึ๊บๆดูเล่มเอ้ยอันนั้นอ้าวดูแล้วมันจะคดมันจะไปชนไอ้นู่นตัดออกมันจะได้ขึ้นไปตรงๆดูข้อมันอย่าให้มันถี่จนเกินไปอย่าให้มันห่างจนเกินไปเราสังเกตกันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมถึงบอกว่าผมก็เลยคิดกับบังรอซักว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเราคงต้องคุยถ้าจะสร้างคนคงต้องใช้วิธีการของท่านนบีท่านพี่น้องน่าจะเคยได้ยินประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบ้างนะครับนะมุฮาจิรินไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่แต่ชาวอันซอรก็คือชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับชาวอันซอรชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยที่ท่านรอซูลอพยพจากมักกะห์แล้วมาอยู่เมืองมะดีนะห์ก็มีคนที่ให้การสนับสนุนเราเรียกคนพวกนี้ว่าชาวอันซอรนะครับก็เป็นซอฮาบะห์ส่วนหนึ่งท่านพี่น้องคิดเคยรู้ไหมพวกอันซอรเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาเนี่ยมันมีคนสองตระกูลด้วยกันสองเผ่าด้วยกันก็คืออัลส์กับคอซรอจนะครับจำชื่อไว้นะอัลส์กับคอซรอจสองเผ่าเนี่ยนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นคนสองมุกเก็มเหมือนแบนชโดกับลำหินเหมือนแบนชโดคลอง11สนามกลางลำอะไรประมาณขนาดเนี้ยสองเผ่าเนี่ยท่านพี่น้องรู้ไหมเขารบกันมากี่ปีให้ทายเอาให้ทายสักกี่ปีดีฮะ
เหมือนสงครามฮามาสกับอิสราเอลไหมหรือว่ารัสเซียกับยูเครนยูเครนนี่ยังไม่ถึง2ปีเลยนะฮะปีกว่าตายกันไปเยอะแล้วเอาส์กับคอสรอชสู้กันมา200กว่าปี200กว่าปีนี่กี่รุ่นเนี่ยฮะ3รุ่นเองเหรอเอาเฉลี่ยอายุ60ยิสละเกิดปีแรกเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว60ไหนได้600แล้วได้600แล้วนะได้600แล้วเอาส์กับคอสรอชสู้กันมา200กว่าปีถ้าเป็นเราเนี่ยเราคิดว่าคนที่มันทะเลาะกันเนี่ยจนฆ่าลงมือฆ่ากันได้ถึงเวลาอันนี้สาจะมีแรงมีกำลังขึ้นหน่อยยกพวกไปโจมตีไปตีไอ้ฝั่งนู้นไอ้ฝั่งนู้นแย่ไปสัก 4-5 ปีพอจะมีกำลังขึ้นมาหน่อยยกพวกกลับมาตีฝั่งนี้ตีกันไปตีกันมาเนี่ย200กว่าปีท่านพี่น้องถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะแก้ยังไงไอ้คน2เผ่านี้ปล่อยให้มันตีกันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ตายกันมาเองแหละท่านรอซูลมาใช้เวลากี่ปีฮะคน2เผ่านี้มาอยู่ใต้อานัตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เมื่อตะกี้พูดถึงอันซอรพูดถึงมุฮาจิรินบ้างมุฮาจิรินนะครับหนึ่งในนั้นคือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเคยได้ยินชื่อนี้ไหมฮะคุ้นหูไหมใครอุมัรเป็นคอตตอบใครฮะฮะซอฮาบะใครอ่ะมันต้องโอ้โหซอฮาบะนี่เป็นแสนวันที่นบีเสียชีวิตมีซอฮาบะเป็นแสนว่าแค่วันที่นบีไปทำฮัจญ์ก็แล้วกันนบีมีซอฮาบะเป็นแสนเพราะฉะนั้นหลังมันต้องบอกลักษณะพิเศษนิดนึงคอลิฟะคนที่สองนะครับบ้านอยู่ไหนไม่รู้แล้วมันลึกไปนะมันลึกไปท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับคือคนที่เคยลากดาบจะไปฟันนบีนะเราเคยได้ยินกันใช่ไหมฮะเคยลากดาบจะไปฟันนบีไปเจอคนระหว่างทางไปเจอคนที่อยู่กลางไปเจอคนนึงอยู่ระหว่างทางอุมัรจะไปไหนวันนี้ดูท่าทางถมึงถึงจังเลยจะไปไหนเนี่ยอุมัรบอกวันนี้จะต้องจัดการกับมูฮัมหมัดให้ได้คนนั้นนะครับจริงๆแล้วเป็นมุสลิมก็เลยบอกเฮ้ยนี่ถ้าอุมัรเนี่ยอุมัรไม่เอาจริงนะเนี่ยอุมัรไม่ปล่อยนบีถ้าปล่อยให้อุมัรไปถึงนบีเนี่ยนบีอาจจะไม่รอดอุมัรทำไมแกไม่กลับไปดูที่บ้านก่อนล่ะไปดูใครไปดูน้องสาวแกนั่นน้องสาวแกน่ะเป็นอิสลามไปแล้วนะเชื่อนบีไปแล้วนะน้องเขยด้วยไม่ใช่ไฟใส่ไฟแค่น้องสาวอย่างเดียวใส่ใครเข้าไปด้วยอีกน้องเขย2คนเลยซะอีดอิบนุซัยดนะครับอุมัรควันออกหูเลยคราวนี้กะจะไปฟันนบีคราวนี้เป็นไงไปเป๋เลยกลับไหนเดินกลับไปไม่ใช่บ้านตัวเองนะเดินไปบ้านน้องสาวไปถึงจะเคาะประตูเฮ้ยมีเสียงอ่านกุรอานอยู่นี่ว่าพังเลยเคาะประตูพังประตูเข้าไปเลยไปเจอฮะไปเจอน้องสาวกำลังเรียนกุรอานอยู่กับน้องเขยแล้วก็มีซอฮาบะอีกคนหนึ่งนะครับอุมัรพูดอะไรไหมถามอะไรไหมไม่ทำอะไรไม่ยังไม่ถึงฟาติมะตบน้องเขยก่อนเลยตบน้องเขยก่อนเลยเพราะน้องเขยไม่รู้แล้วไม่ใช่ญาติญาติจริงๆเป็นญาติกันนะแต่ว่าไม่รักเท่าน้องสาวก็เลยเรียกตบน้องเขยก่อนนะน้องเขยลงไปนอนหมอบไปไหนต่อน้องสาวเดินเข้ามาขวางก็โดนลูกหลงนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจตบแต่โดนลูกหลงโดนลูกหลงจนกระทั่งเลือดออกพอเลือดออกอุมัรเห็นเอ้ยเริ่มคิดได้น้องสาวที่ตัวเองรักมากๆนะครับไหนทำอะไรกันเนี่ยนะมาดูที่เกิดอะไรกันก็เริ่มพูดและเริ่มคลามดาวเริ่มเบาลงแล้วนะครับเอาไหนดูที่อ่านอะไรกันอยู่เอามาดูดินะฮับฟาติมะก็บอกละไม่ให้ไม่ได้ยังไม่ใช่มุสลิมยังไม่สะอาดยังจับกุรอานไม่ได้จริงๆกุรอานมันมีเป็นเล่มแบบของเราอย่างนี้นะอุกุรอานของฟาติมะตอนนั้นก็คือเขียนไว้บนแผ่นแล้วก็เอามานั่งอ่านกันเฉยๆอาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนนะครับเป็นบางช่วงบางตอนก็ปรากฏว่าถ้าอย่างนั้นอ่านกันไปอ่านละหมาดมาก่อนอุมัรก็ดูดินะพอเห็นเลือดน้องสาวยอมเอาไปอ่านละหมาดมาทั้งที่ตัวเองยังไม่ใช่มุสลิมทำอย่างที่น้องสาวบอก
จนกระทั่งเดินกลับมาแล้วก็มาหยิบกุรอานดูฟาติมาก็ส่งให้นะครับก็คืออยู่ในซูเราะห์ตอฮานะตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกอนะครับเป็นช่วงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากําลังพูดถึงคัมภีร์เตารอตอะไรอย่างเงี้ยอุมัรพอได้ยินได้ฟังก็เฮ้ยอุมัรเป็นคนอ่านหนังสือออกนะไม่เหมือนนบีอ่านหนังสือไม่ออกอุมัรเป็นคนที่อ่านหนังสือออกเขียนได้ก็ได้อ่านพออ่านเสร็จแล้วก็เฮ้ยมันก็เหมือนความรู้ที่เราเคยเรียนมานะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางช่วงบางตอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออุมัรนะครับจากคนเมื่อตะกี้สรุปก็คือจากคนที่กําลังจะไปอะไรไปฆ่าท่านนบีด้วยกับอัลกุรอานกลับไปกล่าวกาลิมะห์ชะฮาดะห์พอไปถึงนบีนะพอไปถึงนบีก็ฉันมาเพื่อที่จะเข้าอิสลามหลังจากนั้นอิสลามของเราไม่ต้องแอบเป็นต้นไปเผยแพร่ได้อย่างไม่ใช่เผยแพร่สามารถที่จะพูดสามารถที่จะละหมาดได้อย่างเปิดเผยเมื่อก่อนจะละหมาดทีต้องค่อยๆแอบไปตรงนู้นแอบไปซอกนี้ต้องแอบอยู่ในบ้านถึงจะละหมาดได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับท่านพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้อะไรในการเปลี่ยนคนซื้อใจทั้งหมดเลยเอาส์กับคอสรอดซื้อใจพวกเขาจนกระทั่งเขาเชื่ออุมัรและก็ซอฮาบะห์อีกหลายคนนะครับเชื่อในความน่าเชื่อถือของท่านนบีนะไม่ใช่ท่านนบีเป็นคนขี้เหล้าเมายาเล่นการพนันแล้วอยู่ๆเอ้ยฉันได้เป็นนบีแมวที่ไหนจะเชื่อถามว่าแมวจะเชื่อไหมอย่าว่าแต่แมวอย่าว่าแต่คนเลยแมวยังไม่เชื่อเลยแต่นี่คนทุกคนสามารถเชื่อนบีได้ทันทีที่ท่านนบีประกาศว่าตัวเองเป็นนบีเนี่ยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปูพื้นฐานได้สร้างมูลค่าของตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วใช่มั้ยครับท่านพี่น้องทราบตรงนี้สมัยก่อนที่จะ ประกาศตนว่าเป็นนบีก่อนอายุ40ท่านนบีได้รับฉายานามว่าเป็นอัลอามีนคนที่ไวเนื้อเชื่อใจได้มากที่สุดอายุ25มีแต่คนฝากเงินไปทำธุรกรรมให้หน่อยพูดง่ายๆให้นบีเป็นนักลงทุนถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนพ่อค้าสักคนนึงแหละนะมีแต่คนให้ฝากเงินเอาไปลงทุนหน่อยเพราะรู้นบีเอาไปยังไงก็ได้ทุนคืนแล้วได้ก็ได้กำไรด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือต้นทุนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงทุนถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับท่านพี่น้อง20 30ปีที่ท่านนบีลงทุนเพื่อที่จะสร้างคนรุ่นต่อไปนบีลงทุนสร้างตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนบีลงทุนเราก็จะต้องลงทุนเหมือนนบีถ้าเราบอกว่าหลานของเรามันยากเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเห็นว่าเราก็ทำได้หลานของเราก็ทำได้หลานของเราก็จะต้องทำได้ถ้าวันนี้เราบอกเฮ้ยบังแล้วไปละหมาดสิแต่โต๊ะยังไถโทรศัพท์อยู่เลยนะหรือเอ้ยคุมหัวสิไปโรงเรียนน่ะเห็นไหมเพื่อนก็คุมหัวกันเต็มเลยแต่มะขับรถไปส่งเป็นยังไงผมก็เซิงไปเลยเอ้ยแต่งตัวให้เรียบร้อยสิมะไปส่งลูกที่โรงเรียนคุมหัวนะมะก็คุมหัวแต่ไปแขนสั้นแบบนี้ถามว่าเด็กมันจะเชื่อไหมมะคนเนี้ยเด็กไม่เชื่อก็มะก็ยังทำเลยเพราะฉะนั้นนะครับสร้างคนอย่างที่เราอยากจะคุยกันเนี่ยท่านพี่น้องไม่ง่ายท่านนบีต้องสร้างมูลค่าให้ตัวเองก่อนให้คนอื่นเขามั่นใจในตัวเองก่อนถึงจะเริ่มบอกได้ใช่ไหมครับถึงจะเริ่มประกาศได้คราวนี้นบีบอกอะไรซอฮาบะห์เชื่อกันหมดไหมเชื่อหมดบอกให้ไปตายยังตายเลยในสงครามบาดัดในสงครามอูฮุดนะครับทุกสงครามนบีถามว่านี่ใครจะไปประดาบกับศัตรูมีแต่คนวิ่งแย่งกันออกไปถามว่าจะเป็นสมัยนี้นะตัวอิหม่ามนั่งกินบุญกันอยู่เนี่ยเรานั่งกินกันอยู่เนี่ยเฮ้ยใครเดินไปเอาอะไรกลางแดดนี่มาหน่อยสิเด็กมันอยากจะไปไหม
เฮ้ยได้เวลาแล้วไอ้หวังลุกขึ้นไปอาซานหน่อยสิตัวเองก็นั่งอยู่ตัวเองก็ไม่เคยบังให้ใครได้ยินนะเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องมันเป็นเรื่องยากท่านพี่น้องถ้าบอกว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยากอย่าเพิ่งไปโทษลูกโทษหลานส่วนหนึ่งมาจากตัวเราด้วยนะถ้าท่านพี่น้องไม่เห็นด้วยกับผมบอกผมได้นะคิดว่าผมคิดผิดหรือพูดผิดท่านพี่น้องแย้งได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันแต่นี่คือสิ่งที่สะท้อนความเป็นจริงของเรานะครับถ้าเราอยากจะให้ลูกให้หลานของเราละหมาดทั้งหมดเราขึ้นมาละหมาดทั้งหมดเราทำละหมาดพร้อมกันทั้งหมดถามว่าลูกหลานมันจะนั่งกล้านั่งเล่นอยู่ข้างล่างคนเดียวไหมไม่กล้าหรอกถ้าเราบอกว่าให้เราจะบวชรอมฎอนเราบวชกันทั้งหมดเลยบวชทั้งบ้านเลยถามว่าจะมีลูกหลานคนไหนกล้าไม่บวชในบ้านเราไหมไม่มีถ้าเราบอกว่าลูกไปโรงเรียนจะต้องคุมหัวเป็นมุสลิมจะต้องคุมหัวโต๊ะไปงานสราวโต๊ะคุมแต่พอโต๊ะไปตลาดนัดโต๊ะไม่ได้คุมหัวไปแล้วถามว่าลูกหลานมันก็จะบอกเออเฮ้ยเพราะฉะนั้นคุมหัวมันก็เรียกเป็นอีเวนต์ไปสิเป็นงานไปเป็นจ็อบไปไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวอย่างคือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆผมยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเนี่ยจริงๆอ่ะอาจารย์มูบาร็อกบอกโครงสร้างของมุมินอุตสานะครับค้นหามาไปเจอเรื่องนึงจริงๆท่านพี่น้องก็คือเรื่องราวของอะกีดะห์เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากเลยไปไหนก็พูดเรื่องอะกีดะห์ไปไหนก็พูดเรื่องอะกีดะห์นะครับใช่มั้ยเราไปฟังกัน16ครั้งที่แล้วพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฮะความตายความตายเกี่ยวกับอะกีดะห์มั้ยเกี่ยวนะเกี่ยวจริงๆอะกีดะห์เป็นเรื่องที่แม่ให้อาจารย์มูบารอกเล่าก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะขมวดให้เหลือ9ข้อทั้ง9ข้อเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงวนกลับไปหาข้อหนึ่งแต่คือ9ข้อนี้เป็น9ประเด็นของอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาท่านพี่น้องพอแล้วต่อไปนี้ท่านพี่น้องไปไหนท่านพี่น้องจะได้ไปถูกถ้าบอกว่าวันนี้ไปฟังบรรยายเรื่องอะกีดะห์ไม่รู้เลยว่าเขาเริ่มตรงไหนไหนใครไม่เคยไปมักกะห์มั้งใครไม่เคยไปมักกะห์บ้างยกมือเลยฮะไม่ว่าถามเฉยๆใครไม่เคยไปมักกะห์บ้างยกสูงๆยกสูงๆไม่ใช่เรื่องน่าอายฮะคุณนิ่มจะให้ไปเดี๋ยวจะเก็บตังค์กันถึงจะได้ไป นะครับที่ถามว่าทำไมคนที่ไม่เคยไปมักกะห์หรือแม้กระทั่งคนที่เคยไปใครเคยไปมาครั้งเดียวบ้างมักกะห์ครั้งเดียวขอครั้งเดียวครั้งเดียวในชีวิตนะหนึ่งใครไป2ครั้งแล้วบ้าง2ฮัมดุลิลละ3ยก10 4มีไหมมีเยอะกว่า4ไหม5สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือวันนี้คนที่ไม่เคยมักกะห์เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนั่งส่งขึ้นเครื่องบินแล้วไปคนเดียวเกิดอะไรขึ้นไม่เคยไปเลยนะพรุ่งนี้ไปทำพาสปอร์ตซื้อตั๋วให้ออกวีซ่าให้ไปเลยขึ้นเครื่องไปเลยคนเดียวเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเชกเช่นเดียวกันเราเรียนอะกีดะห์แต่เราไม่รู้จักเลยว่าเอ้ยตรงนี้คือเขตฮารอมนะตรงนี้คือตออีฟนะตรงนี้คือมะดีนะห์นะหรือสมมุติว่าถ้าเกิดจะไปทำฮัจญ์เอ้ยตรงนี้คืออารอฟะห์นะที่จะต้องไปวูกูฟตรงนี้คือมีนานะตรงนี้คือมัชอะริลฮารอมนะตรงนี้คือ1 2 3 4 5ไม่รู้อะไรเลยต่อให้ไปเนี่ยคนที่ไปแบบเนี้ยผมบอกได้เลยต่อให้จับกลุ่มรวมกันไปอีก10คนก็หลงทั้ง10คนนั่นแหละเพราะไม่รู้อะไรเลยแต่วันนี้ผมจะให้ท่านพี่น้องได้ Google Map ของอะกีดะห์ไปต่อไปนี้ผมจะให้ท่านพี่น้องรู้แล้วว่าเฮ้ยเขาพูดเรื่องอะกีดะห์อ้อมันอยู่ในเรื่องนี้อยู่ในประเด็นนี้มันจะไม่เกิน9ข้อนี้อะกีดะห์แต่ทั้ง8ข้อที่เหลือวนกลับไปหาข้อที่1อย่างที่ผมบอกนะครับอ้าว
อย่าเพิ่งเลยนะเดี๋ยวให้อาจารย์มุบารักเริ่มก่อน9ข้อของผมมันยาวนะหรือเอาสัก1ข้อก่อนเอาสัก1ข้อ2ข้อ3ข้อจริงๆนะผมอยากจะให้พี่น้องจดเลยนะเพราะนี่คืออะกีดะห์ที่อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะต้องรู้พอเวลาเราไปได้ยินที่อื่นบางทีเขาพูดถึงเรื่องประเด็นปลีกย่อยเราเลยจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเริ่มจากตรงไหนนะอ้าวงั้นขอสักหนึ่งข้อใครจดบ้างมีใครจดไหมมีใครจดไหมฮะไม่มีใครจดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าไปในช็อตโน้ตถ้ามีน้องมีโน้ตไหมเข้าไปโน้ตเขียนตามติ๊กใช้ให้เป็นประโยชน์โทรศัพท์จะได้บุญกับเรากับวันนี้แหละไอที่ไถดูเฟซได้บุญหรือเปล่าไม่รู้ถ้าดูเรื่องราวของศาสนาตามไลฟ์สดไม่มีปัญหาได้ผลบุญบ้างแต่ถ้าเกิดส่องแต่เฟซของอะไรถูกบ้างนะอ้าวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะเอาเฉพาะ9ข้อนี้ก่อนรายละเอียดวันนี้ไม่พูดถึงหรอกให้พี่น้องไปจำอันนี้ให้ได้ก่อน9ข้อเนี่ยนะครับอันที่1เขาบอกว่าอุซูลนะหรือหลักฐานหลักพื้นฐานของอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อันที่1เรื่องของอีมานอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลมาลาอิกะเอาคนละอันดีกว่าอิสลามเดี๋ยวก็ได้คะแนนเต็มคนเดียวคนข้างหลังไม่ได้คะแนนอ้าวอันที่1อีมานของต่ออัลลอฮ์ขอคนที่2อ่ะใครก็ได้ยกมือหน่อยจะได้ให้คะแนนถูกใครฮะรอซูลอ้าวอย่าอิรซาคนที่2อันที่3มาลาอิกะอันที่4อย่าซ้ํากันคนอื่นบ้างฮะอันที่4อีมานต่ออะไรคำบรรดาคัมภีร์5กอฎอกอดัร6เอาแล้วเอาแล้วจังซี่อันที่6รุกนอีมานนะท่านพี่น้องผมถึงบอกว่าเราเนี่ยเหมือนคนหลงทางฮะอันที่6จริงๆอันที่6เมื่อกี้มาแล้วเหลืออันที่5อีมานต่อวันกิยามะห์นะครับท่านพี่น้องต้องจำให้ได้นะเพราะถ้าขนาดท่านพี่น้องไม่รู้เนี่ยแสดงว่าท่านพี่น้องท่านพี่น้องไม่ต้องท่องจำแต่ท่านพี่น้องต้องรู้อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อบรรดารอซูลอีมานต่อมาลาอิกะห์อีมานต่อคำพีต่างๆบทบัญญัติต่างๆพูดถึงบทบัญญัติต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาประทานให้กับนบีแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละท่านศรัทธาต่อวันอาคิรอแล้วก็ศรัทธาต่อกอดอกอดัตของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานี่คือข้อหนึ่งนี่คือข้อหนึ่งรุกลอีมานนั่นเองแต่ไอข้อต่อไปนี้ที่เหลืออีก8ข้อมันก็จะวนกลับมาเพียงแต่ว่าเหตุผลที่เขาเอามาตั้งไว้เป็นข้อแยกเขาเรียกว่าข้อที่แตกข้อที่2 3 4 5ไม่เหมือนข้อที่1เพราะมันมีประเด็นคีลาฟกันระหว่างอะห์ลุสซุนนะห์กับคนที่ไม่ใช่อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับเพราะฉะนั้นจดยังท่านพี่น้องอันที่1ก็คืออะไรถ้าสรุปให้เหลือสั้นๆเหลือ3คำก็คือ3พยางค์ก็คือข้อ1คือเราเรียกมันว่ารุกนอีมานนะเพราะฉะนั้นรุกนอีมานเราก็จะรู้ว่ามันก็คือ6ประการเมื่อตะกี้ที่เราพอเวลาเราเรียนกันในฟัดูอีนเราท่องกันแล้วนะครับอันที่2นะอันที่2ที่เป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์ของเราเหมือนกันนะครับที่เขาเรียกว่ามุซัมมัลอีมานความหมายหรือนัยยะของคำว่าอีมานที่พอเวลาเราพูดถึงอีมานเนี่ยมันหมายถึงอะไรเอาใครรู้บ้างอีมานหมายถึงอะไรฮะตัวพรตัวพรไปทุกเวทีเลยต้องได้มั่งแล้วขอตัวพรสักหน่อยสิอีมานของตัวพรคืออะไรฮะเอาช่วยกันสองคนได้ไม่เป็นไรไม่ว่ายึดมั่นเชื่อมั่นเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นเอาหมดเลยทุกมั่นเลยนะนั่นคือความหมายแต่ในความเป็นจริงของมันคืออะไรในชีวิตเราม
มันคืออะไรในชีวิตจริงๆของเราเรารู้ว่าอีหม่านก็คือการศรัทธานะครับผมก็ท่องฟัดดูอินเรียนฟัดดูอินของสมาคมคุรุสัมพันธ์นี่แหละรูกลอีหม่านมี6ประการการศรัทธามีหลักศรัทธามี6ประการเราแปลคําว่าอีหม่านคือศรัทธาแต่ในความในชีวิตจริงเราอีหม่านคืออะไรของเราอีหม่านคืออะไรของเราเอาอิสลามก็ได้เอาสนิทอีหม่านต้องปฏิบัติถูกต้องไม่ผิดเลยอันนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้มุซัมมัลอีหม่านคือเรื่องนี้อีหม่านคือหลักความเชื่อที่ติดอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราไม่ใช่การท่องจำของเรานะต่างกันนะฮะมันคือจิตใต้สำนึกของเราที่เราเรียกมันว่าอีหม่านมันคือแรงผลักดันเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ที่ผมยกตัวอย่างให้กับท่านพี่น้องฟังเมื่อตะกี้ทำไมคนคนหนึ่งนบีใช้ให้ไปตายเขายอมไปตายได้ล่ะวันเนี้ยยีซอละใช้ใครให้ไปตายได้บ้างไม่มีเลยแต่ทำไมนบีใช้คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนให้ไปตายเขายอมที่จะไปตายให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เพราะความเชื่อมั่นของคนพวกนั้นที่มีในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องตะขิดตะขวงใจนั่นคือความหมายของคำว่าอีหม่านอีหม่านไม่ได้หยุดแค่ความรู้สึกความที่อยู่ในใจความเชื่อมั่นในตัวในใจอย่างเดียวมันประกอบไปถึงแม้กระทั่งคำพูดของเราด้วยก็คือการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ในอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์การอีหม่านของเราจะต้องประกอบไปด้วย3องค์ประกอบใจวาจาแล้วก็การกระทำกายการปฏิบัติ ด้วยในขณะที่คนที่ไม่ใช่อะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่ว่าจะเป็นมุรจิอะห์ไม่ว่าจะเป็นมุอ์ตะซิละห์เคยได้ยินคำพวกนี้ไหมอาจารย์ฟาริดน่าจะเคยพูดถึงแล้วรู้ไหมเขาต่างกับพวกเรายังไงมันเป็นคำแค่ผ่านหูมาท่านพี่น้องยังไม่ได้ลงในรายละเอียดใช่ไหมมุรจิอะห์มุอ์ตะซิละห์คอวาริจนะพวกนี้นะครับอบาดียะห์พวกนี้บอกว่าอีมานแค่พูดอย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้แล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ถือว่ามีอีหม่านแล้วแต่ในความจริงเป็นจริงของเราใช่ไหมเพราะอะไรไม่ปฏิบัติอ้าวแต่เขาถ้าเกิดใจเขาศรัทธาล่ะเราวัดกันที่การกระทำใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ไม่ได้วัดที่การกระทำอย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์วัดที่ไหนใจเป็นหลักอัลลอฮ์ดูใจเป็นหลักนะอัลลอฮ์ดูที่ใจเป็นหลักแต่สำหรับเรานะมุซัมมัลอีหม่านความหมายหรือองค์ประกอบของอีหม่านจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนเพราะถ้าเราบอกว่าอีหม่านพูดแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นอีหม่านแล้วใช่เราถือว่าคนคนนี้เป็นมุสลิมใครพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดินผ่านมาซิยะห์ที่ไหนก็แล้วแต่พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็เออเขาเป็นมุสลิมก็แล้วกันแต่เราจะไม่ถือว่าเขาเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เพราะถ้าอย่างนั้นคนที่พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทุกคนเป็นมุสลิมหรือเปล่าเป็นเราถือว่าเป็นสำหรับเราถือว่าเป็นแต่สำหรับอัลลอฮ์ยังไม่ใช่ท่านพี่น้องรู้จักมุนาฟิกไหมมุนาฟิกรู้จักไหมมุนาฟิกมันก็พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนเราเลยแต่อัลลอฮ์บอกพูดถึงมุนาฟิกยังไงอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดาร์กิลอัสฟาลิมินันนารคนที่เป็นมุนาฟิกคือคนที่โดนลงโทษแรงที่สุดในบรรดาชาวนรกอยู่ตรงไหนของนรกต่ำสุดต่ำสุดคืออะไรก้นก้นนรกนุ่นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ก้นนรกเนี่ยจะถือว่าเป็นมุสลิมไหมแต่สำหรับเราในฐานะที่เรามนุษย์ระหว่างเรามนุษย์กับมนุษย์เราก็เขาพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราก็ปล่อยเข้าไปนะครับแต่อีมานที่แท้จริงจะต้องประกอบไปด้วยทั้งพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใจต้องศรัทธาแล้วก็มีอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญการปฏิบัติอ่ะนะผ่านไป2ข้อแล้วนะเพราะฉะนั้นรุกุนอีมานข้อที่1อันที่2ความหมายของอีมานจะต้องประกอบไปด้วย3ปัจจัย3องค์ประกอบกายวาจาใจนะเมื่อตะกี้คำแรกข้อแรก4พยางค์คืออะไรนะ4พยางค์ข้อแรกไม่ใช่
รู้กลอีมานจำไว้นะข้อหนึ่งรู้กลอีมานอันที่สองต้องสามพยางค์เมื่อกี้กายวาจาใจในเรื่องของอีมานนะครับอ้าวเดี๋ยวพอเวลาถ้ามีโอกาสหน้ามาครั้งใหม่ๆจะได้เจาะทีละข้ออันที่สามจันบารอกไม่ได้พูดแล้ววันนี้ผมเอาหมดแล้วนะอาดามุตักฟีรนะอาดามุตักฟีรีอาฮัดินมินัลมุสลิมีนอิลลาบิรติกาบินาคิดุมินนาวาคิดิลอิสลามในขณะอันนี้มันจะโยงกับข้อเมื่อกี้ในขณะที่เราบอกว่าไอ้คนที่พูดอย่างเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ใจมาศรัทธาเรารู้ว่าหุกกลมของคนคนนี้คือไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่ยอมเชื่ออย่างเดียวเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงแต่ไม่พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราก็ไม่ถือว่าเขาเป็นมุสลิมตัวอย่างใครไม่ใช่อบูละฮับอบูละเออบูตอเลบอบูตอเลบเชื่อนบีไหมเชื่อไหมเชื่อทุกอย่างไม่งั้นจะยอมเดี๋ยวปกป้องนบีลูกหลานตัวเองจะแย่ขนาดไหนมุฮัมมัดต้องรอดมุฮัมมัดต้องปลอดภัยแต่คำเดียวที่อบูตอเลบไม่ยอมพูดคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแค่ไม่พูดอัลลอฮ์ยังไม่นับว่าเป็นมุสลิมนะแต่อบูตอเลบคือตรงกันข้ามกับมุนาฟิกเมื่อตะกี้มุนาฟิกโดนอาดาบแรงสุดชั้นต่ำสุดแต่อบูตอเลบคือคนที่โดนลงโทษในนรกที่เบาที่สุดคืออะไรไม่ใช่ก้อนไฟในหะดีษไม่ได้บอกว่าถ่านไฟในหะดีษบอกมันคือดินเหลวมันคือไฟหินที่ถูกล้อมเหลวหินก็คือลาวาแหละทำไมน้องรู้จักลาวาไหมลาวาแดงๆอ่ะนั่นคือส่วนหนึ่งของนรกนะครับเพราะฉะนั้นหินล้อมเหลวอันนั้นน่ะอบูนบีบอกว่าอัลลอฮ์สัญญาว่าจะลงโทษอบูตอเลบด้วยกับการเบาที่สุดก็คือให้อบูเท้าของอบูตอเลบเหยียบจมไปแค่ไม่ถึงตาตุ่มเหยียบจมไม่ถึงตะตุ่มในขณะที่มุนาฟิกเมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะฮะก้นนรกในขณะที่ชาวนรกธรรมดาอยู่ที่ไหนชาวนรกธรรมดานะชาวนรกทั่วๆไปที่ไม่ใช่มุนาฟิกแล้วก็ไม่ใช่อบูตอลิบนะตัลยุลกีบิฮีฟีนาริจฮันนะซะบอีนคอรีฟานบีบอกว่าชาวนรกทั่วๆไปเนี่ยคนที่พูดไม่ระวังเนี่ยคนที่ไม่พูดดูถูกศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยละอันยะตะกัลละเดี๋ยวผมเอาหะดีษทั้งต้นนะละอันยะตะกัลละมัลมัรอูบิกะลิมะติลลายุลกีลาฮาบาลันตะฮวีบิฮีฟีนาริจะฮันนัมซะบอีนคอรีฟานบีบอกว่าสำหรับคนที่พูดพล่อยๆปากพล่อยๆกับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายุลกีลาฮาบาลันไม่สนใจเลยอัลเลาะห์จะห้ามอัลเลาะห์จะตำหนิอัลเลาะห์จะดุอัลเลาะห์จะบอกไม่สนใจฉันจะพูดของฉันจะเอาอย่างเงี้ยฉันมันของฉันแบบเนี้ยตะฮวีบิฮีฟีนาริจะฮันนัมนบีบอกคำนั้นจะพาคนคนนี้ร่วงลงไปในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะบอีนคอรีฟาท่านพี่น้องคำว่าตะฮวีเนี่ยท่านพี่น้องหยิบอะไรมาก็ได้อย่างนึงยืนขึ้นชูมือให้สูงสุดสูงเท่าไหร่ขนาดนี้2เมตรผมสูง173ยื่นมือออกไปกุญแจผมเนี่ยปล่อยร่วงลงพื้นตึงเนี่ย2เมตรเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่1วิเสี้ยววิแต่ไอ้คนๆนั้นจะร่วงลงสู่นรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าจะถึงที่ของมันใช้เวลา70ฤดู70ฤดูใบไม้ผลิซะบอีนคอรีฟา70ฤดูใบไม้ผลิโทษทีคอรีฟฤดูใบไม้ร่วงใช่มั้ยรอบเบียฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงก็แสดงว่าฤดูใบไม้ร่วง1รอบร่วงท่านพี่น้องคิดว่าถ้ากุญแจรั่วลูกเนี้ยร่วงใช้เวลา70ปีจนกระทั่งถึงที่อยู่ของมัน70ปีเนี่ยร่วงไปลึกขนาดไหนลึกขนาดไหนต้องนับเป็นปีแสงนั่นชาวนรกธรรมดาไม่ใช่มุนาฟิกีนที่นบีบอกให้กองอยู่ก้นนรกนะแต่อบูละฮับแต่อบูตอเลบถูกไหมเพราะว่าอบูละฮับเรากับอบูละฮับมันแต่อบูตอเลบที่นบีสัญญาที่นบีขอดุอาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ให้นบีบอกยังไงอบูตอเลบก็ต้องโดนแต่โดนเบาที่สุดเอาแค่เนี้ยจุ่มลงไปในเท้านรกเอาเท้าเนี่ยจุ่มลงไปในแ
ไอ้หินร้อนที่มันละลายแล้วเนี่ยเพราะคำว่าเกาะเกาะเนี่ยเขาใช้กับน้ำนะคำว่าเกาะเกาะเนี่ยใช้กับน้ำระดับความลึกของน้ำเนื่องจากว่าอาหรับเนี่ยพอเวลามันไปเจอแหล่งน้ำเนี่ยดีใจไหมดีใจมันก็ลุยน้ำถ้าน้ำเหยียบน้ำแค่แฉะแฉะเขาเรียกอันนึงแต่ถ้าเกาะเกาะนี่หมายถึงระดับน้ำที่ไม่เลยตะตุ่มมีน้องแค่นี้ไม่เลยตะตุ่มใช่ป่ะแต่ทันทีที่เท้าของอบูตอลิบลงไปอยู่ในแค่ไม่เกินตะตุ่มเกิดอะไรขึ้นกับสมองระเหิดสมองระเหิดนะถ้าเป็นน้ำก็คือระเหยกลายเป็นไอแต่ระเหิดก็คือละลายท่านพี่น้องเคยหยดกรดลงไปในเหล็กไหมเหล็กมันกร่อนใช่ไหมเฉกเช่นเดียวกันระเหิดระเหิดความแรงของความรุนแรงของความร้อนนั่นเพราะฉะนั้นนะครับนี่พูดถึงชาวนรกนะออกมานอกเรื่องเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ผมโยงเรื่องนี้กับ3ข้อเมื่อตะกี้เราก็บอกแล้วว่าเอ้ยถ้าคนที่เป็นมุนาฟิกอบูตอลิบโดนเบาที่สุดเมื่อตะกี้เป็นตัวอย่างของคนที่เชื่อในนบีนะมั่นใจว่านบีเนี่ยเป็นนบีแท้ๆแต่ไม่พูดละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่นับหรือคนที่ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยเชื่อด้วยแต่ไม่เอาเลยละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่นับนะครับแต่มาถึงข้อ3ถ้าอย่างนั้นฉันก็ชี้หน้าได้หมดเลยคนนี้ก็กาเฟตไอ้นี่ไม่ละหมาดเอ้ยอันนู้นไม่บุญละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไอ้นี่ไม่บวชอันนี้ไม่จ่ายซะกาตโอ้ยกาเฟตทั้งกำปงเลยไม่ใช่ข้อที่3เป็นอะกีดะห์ข้อหนึ่งของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เหมือนกันนะครับอาดามุตักฟีรแต่เราจะไม่หุกกลมใครว่าเป็นกาเฟตเราไม่มีสิทธิ์ยกเว้นเราจะเห็นชัดเจนพฤติกรรมชัดเจนพูดชัดเจนไม่เอาแล้วไม่เชื่อแล้วไม่เป็นแขกแล้วไม่เป็นมุสลิมแล้วอย่างงี้ชัดแล้วไม่เชื่อเราอัลเลาะห์โกหกไม่มีรองอัลเลาะห์จะมีอยู่จริงอันนี้ชัดแล้วอันนี้ฮุกกลมได้เลยเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ข้อที่3ของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ห้ามกล่าวหาคนหนึ่งคนใดว่าเป็นกาเฟรยกเว้นจะต้องได้ยินกับหูเห็นด้วยกับตาเขาพูดแบบนั้นจริงเขาปฏิเสธแบบนั้นจริงว่าไม่ต้องละหมาดรอกละหมาดไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่อันนี้ไปได้เลยอันนี้มาทับตาได้เลยว่าเป็นกาเฟรเอ้ยฉันไม่โอ้ไม่ต้องจ่ายซะกาตเราปีนี้ได้ข้าวโอ้ทำนาเหนือเทปใต้ทำไมต้องจ่ายซะกาตอันนั้นใช่แต่ถ้าเกิดหลบซะกาตว่ากันอีกเรื่องนะหลบซะกาตว่ากันอีกเรื่องนึงแอบขายอย่าไปบอกใครในปีนี้ยอดได้ข้าวเยอะแต่ไม่ได้ออกซะกาตอย่าไปคุยใครก็มีไหมมีตังเก็บเยอะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการตักฟีรประเด็นที่3คือเรื่องของการหุกกลมคนอื่นชี้คนอื่นว่าเป็นกาเฟรเราไม่มีสิทธิ์นะครับนอกจากจะเห็นชัดเจนเขาพูดชัดเจนเขามีหลักปฏิบัติชัดเจนเห็นเขาไปบูชาสิ่งอื่นชัดเจนอันนั้นว่ากันไปนะครับอันที่4ตกลงเดี๋ยวก่อนข้อหนึ่งคืออะไรนะผมดูสิลืมข้อหนึ่งคืออะไรก่อนจะถึงข้อสี่ข้อหนึ่งคือฮะสี่พยางค์เมื่อกี้รุกลอีมานข้อที่สองสามพยางค์กายวาจาใจทำดุลิลละอันที่สามเมื่อตะกี้ลืมไปแล้วฮะห้ามหุกกลมคนอื่นเป็นกาเฟรยกเว้นจะมีเหตุผลอันควรตามข้อบัญญัติของศาสนาข้อ4โอเคถึงข้อของผมแล้วข้อ4ไม่งั้นไม่ฟังต้องแบบนี้แหละต้องเชื่อผู้นำเอาละตาเริ่มขวางแล้วพอพูดคำนี้ออกมาต้องเชื่อผู้นำต้องเชื่อผู้นำใช่การเชื่อผู้นำเป็นอะกีดะห์ข้อหนึ่งของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่มุสลิมต้องระบุเลยว่าคืออะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เชื่อผู้นำที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ชื่อคำว่าเชื่อคือทำตามไม่ฝ่าฝืนวันนี้เรายับแล้วด้วยใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องประเด็นเนี้ยละเอียดอ่อนมากเป็นประเด็นแล้วก็เป็นประเด็นของอากีดะห์ด้วยเพราะถ้าท่านพี่น้องเห็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ท่านพี่น้องจะรู้เลยว่าความถดถอยของอิสลามต้องเรียกว่าความถดถอยของอิสลามเลยหรือการชะงักงานของอิสลามเนี่ยในยุคซอฮาบะห์ด้วยซ้ําในยุคซอฮาบะห์เกิดจากการที่ไม่เชื่อผู้นําซอฮาบะห์10คนที่เคยได้รับสัญญาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะเข้าสวรรค์4 5คนในนั้นถูกฆ่าไม่ใช่ฆ่าในสงครามนะฆ่าด้วยกับน้ำมือมุสลิมด้วยกันเองอุสมานถูกฆ่าท่านอาลีถูกลอบฆ่าตัลฮะอิบนุอุบัยดิลลาห์ถูกฆ่าซุเบรอิบนอาวามถูกฆ่าเหลือซะอีดอิบนเซดเมื่อตะกี้ที่โดนอุมัรตบอะอันนี้ทำตามคำสั่งนบีหนีไปอยู่นอกเมืองไปตายอยู่นอกเมืองมาดีนะอาอิชะต้องรบกับท่านอาลีภรรยานบีรบกับหลานนบีเกิดจากอะไรฮะความไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวผมไม่ได้บอกทุกคนผิดนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราจะไปหุกกลมใครผิดใครถูกแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อมุสลิมไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไม่เชื่อผู้นำเริ่มตั้งแต่สมัยอุสมานกลายเป็นโดมิโนเลยทั้งที่จริงๆแล้วสมัยท่านอบูบักแค่2ปีครึ่งอิสลามขยายไปนู่นถึงในคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยพอถึงสมัยท่านอุมัรนู่นไปเปอร์เซียไปแอฟริกาไปถึงอียิปต์ข้ามทะเลแดงไปฝั่งนู้นแล้วแต่พอทันทีที่ยุคถึงยุคสมัยของท่านอุสมานที่เกิดฟิตนะที่เกิดการความขัดแย้งของคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเองเกิดแยกสุเราตั้งก๊กตั้งกวนหยุดเลยความเจริญรุ่งเรืองสมัยของอิสลามหยุดถูกดองถูกแช่แข็งเหมือนการเมืองประเทศไทยจำได้ไหมเมื่อท่านพี่น้องสมัยชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกใครทันบ้างไม่มีใครทันเลยทันไหมโฆษณาว่าเป็นยังไงเมืองไทยจะเป็นเสืออะไรเอ้ามาแล้วเสือตัวที่5แปลว่าอะไรเสือตัวที่5สิงคโปร์เข้าไปแล้วมาเลเซียไปแล้วไม่ใช่หมายถึงประเทศเป็นประเทศพัฒนาสิงคโปร์ฮ่องกงนะประเทศพวกนี้เจริญรุดหน้าไปแล้วประเทศไทยกำลังจะเป็นประเทศที่5ที่ข้ามจากประเทศด้อยพัฒนาไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ท่านพี่น้องตั้งแต่สมัยนั้นจนกระทั่งถึงสมัยนี้เมืองไทยอยู่ที่เดิมเพราะอะไรไอ้นู่นขึ้นมาไอ้นี่ประท้วงไอ้นี่นี่ขึ้นประท้วงจบไหมนี่ไงเหมือนนี่คือเหตุการณ์จำลองในสมัยซอฮาบะห์นั่นเลยถ้าเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยสมัยนั้นเขาจะยังไงนี่แหละดูสมัยเรานี่แหละลุงมาไอ้นี่ประท้วงลุงไปไอ้นั่นขึ้นมาจบไหมตอนนี้เป็นไงอินโดกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกำลังจะย้ายอุตสาหกรรมในประเทศไทยกำลังจะย้ายเป็นอินโดนีเซียเมื่อตอนปลายปีที่แล้วเขาประชุม G20 กันนึกว่าจะมีเมืองไทยที่ไหนได้อินโดติดรอบเข้าไปกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทำไมเราถึงถูกดองอยู่ตรงนี้ประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็จนอยู่อย่างนี้แหละคนไทยก็ยังจะจนอยู่อย่างนี้แหละนี่คือสถานการณ์ที่สะท้อนความเป็นจริงในสมัยของท่านอุมัรอุสมานท่านอาลีจนกระทั่งถึงต้นสมัยท่านฮะซันนะครับรัชจนกระทั่งถึงสมัยต้นสมัยมุอาวิยะพอจบสมัยมุอาวิยะเริ่มต้นรัชสมัยมุอาวิยะทุกอย่างจบเรียบร้อยเพราะเรากลายเป็นอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ทำไมถึงพวกเราต้องมีคำว่าญะมาอะห์พ่วงท้ายมาด้วยเพราะเรารวมกันไง
เพราะเรารวมกันถามว่ามูอาวิยะห์ดีที่สุดเหรอไม่มีซอฮาบะห์คนไหนบอกมูอาวิยะห์ดีที่สุดแต่เขาต้องยอมรับเพราะมูอาวิยะห์มีอำนาจมากที่สุดในขณะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คืออะกีดะห์ข้อนึงเชื่อผู้นำนบีบอกว่าวะลาตะอัมมะรอะลัยกุมอับดุลฮะบะชีต้องเชื่อผู้นำถึงแม้ว่าไอ้คนที่มันเป็นผู้นำของเราเป็นอะไรนะอับดุลฮะบะชีเป็นทาสอับดุลคือทาสฮะบะชะฮะบะชีเอธิโอเปียคนสมัยก่อนไอ้ผิวดำๆเนี่ยคือทาสชนชาติทาสชนชั้นทาสนบีบอกถึงแม้ว่าหัวมันเนี่ยจะไม่ใช่หัวหยิกนะคำว่ามิสละซะบีบเนี่ยยาดะซะบีบเนี่ยท่านพี่น้องจำลูกซะบีบได้ไหมตอนมันเป็นองุ่นผิวมันตึงเป้งเลยใช่ป่ะแต่เวลามันเหี่ยวเป็นไงหยิกผมไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงผมนะเขาพูดถึงหนังหัวท่านพี่น้องเคยเห็นหนังหัวคนไหมที่เป็นลอนๆๆๆๆเนี่ยโกนผมไม่ได้เลยอ่ะหนังผมนั่นคือลักษณะของคนผิวดำนบีบอกถึงแม้ว่าเจ้าจะได้ผู้นำที่เป็นแบบนี้ห้ามออกเขาเรียกห้ามคูรูชเขาเรียกห้ามต่อต้านเด็ดขาดถ้าเขาได้ตำแหน่งผู้นำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะกีดะห์ข้อหนึ่งส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเราเอาไว้ตาตออะตะลิมักลูกินฟีมะซิยะติลคอลิกเชื่อผู้นำแต่การเชื่อผู้นำจะสิ้นสุดถ้าการเชื่อฟังนั้นเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถ้าอะไรไม่ฝ่าฝืนเราต้องทำตามนะครับไว้ว่าเป็นกรณีไปนะครับนั่นคือข้อที่เท่าไหร่นั้นลืมไปแล้วนั่นคือข้อที่เท่าไหร่โอเคอัลฮัมดุลิลลาห์พอก่อนเหนื่อยท่านพี่น้องเหนื่อยไม่ใช่ผมเหนื่อยเอาแค่4ข้อนี่แล้วก่อนขอสักรอบได้มั้ย4ข้อมีอะไรบ้างข้อ1รุกนอีหม่านข้อ2ความหมายของอีหม่านก็คือกายวาจาใจอันที่3ไม่ฮุกมคนอื่นเป็นกาเฟตอย่าซีซัวมั่ว4จะต้องเชื่อนำผู้นำเพิ่มข้อ5อีกสักข้อนึงเพราะมันโยงอยู่กับข้อ4นะครับข้อ5ไปไหนแล้วข้อ5ห้ามต่อต้านผู้นำนะจนกว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีฮุกมว่าเป็นกาเฟรอันนี้พูดถึงในกรณีที่ผู้นำเป็นมุสลิมและถ้าเราล่ะโอ้โหไลฟ์สดเยอะไม่พูดกระทบความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะฝ่าฝืนผู้นำนอกจากเชื่อฟังแล้วยังมีข้อ5ตามมาคือห้ามกระด้างกระเดียงต่อผู้นำไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่ท่านพี่น้องเห็นโรฮิงญาไหมท่านพี่น้องเห็นมุสลิมไทยเราไหมเราดีกว่าโรฮิงญาขนาดไหนโตพรอยากจะคุมผ้าลายโตไม่พรอยากจะคุมผ้าสียีและอยากจะใส่หมวกขาวผมอยากจะใส่หมวกเหลืองอยากจะทำอะไรอยากจะไปละหมาดถามว่ามีที่ไหนถ้าเราไปอยู่ในรัสเซียถ้าเราไปอยู่ในจีนอยู่ในจีนคิดดูในจีนซินเกียงมณฑลซินเกียงจะละหมาดต้องลงไปในหลุมนะต้องขุดเหมือนบังเกอร์แล้วก็ลงไปในหลุมอาจารย์มุบารักต่อนะครับได้ข้อมูลแล้วก็ทบทวนไปในใจก่อนของผมอีกนิดเดียวนะครับเอานิดเดียวนะเพราะตั้งใจจริงๆแล้วเนี่ยสามนี้ตะเมื่อกี้เนี่ยขอพักเหนื่อยนิดนึงเวลาพูดไปแล้วมันจะเหนื่อยนะครับก็เรื่องของการโครงสร้างนะครับของผู้ศรัทธานะครับอาจารย์ฮาลิมก็ได้เอาสิ่งที่เป็นโคร
รอบนะครับมาให้กับพี่น้องแล้วนะครับว่าถ้าเราจะพัฒนาเนี่ยนะคนในยุคในอดีตการเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพัฒนากันที่คนก่อนนะครับจะเห็นว่ามัสยิดในยุคของถ้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะคนที่จะไปคนที่ไปเห็นเนี่ยไปมักกะเมื่อกี้ยกมือกันหลายคนนะครับที่เราจะเห็นก่อนที่จะเป็นมัสยิดเนี่ยนะครับที่มันสวยงามนะครับถามว่าในอดีตการเลยเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสร้างตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะครับสร้างด้วยกับต้นอินทผาลัมนะครับอินทผาลัมนะครับลำต้นแล้วก็หลังคาที่กันแดดเนี่ยนะครับใบมันนะใช้ใบอินทผาลัมนะครับแต่ว่าด้วยกับอะไรการอีมานการศรัทธาพ่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมนะครับรวมคนได้พัฒนาหัวใจของคนได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมไปมาล่าสุดก็หลายปีกว่าแล้วนะครับหลายปีกว่าแล้วนะครับกับอดีตนะครับที่เราเห็นก่อนที่ว่าเป็นพื้นที่อาจารย์วลีมเป็นพื้นที่ที่เป็นอะไรเป็นท้องนะเป็นแอ่งเป็นท้องกระทะเนี่ยนะครับไม่มีห้างวินดาวูดไม่มีตึกไม่มีหอนาฬิกาไม่มีโรงแรมอะไรรอบๆเลยนะครับตั้งแต่ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่ถามว่าที่มันมีขึ้นเนี่ยนะด้วยกับอะไรด้วยกับการอีมานการศรัทธานะครับของคนตั้งแต่ในยุคของซอฮาบะห์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้พยายามในการที่จะปลูกฝังสั่งสอนนะครับให้พวกเขานั้นได้อีมานศรัทธาเพราะฉะนั้นนะครับการสร้างคนเนี่ยนะครับนานการพัฒนาคนเนี่ยนานแต่ถ้าหากว่าพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยนะครับใครมารื้อไม่ได้ใครมาเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าสร้างบ้านเรือนสร้างตึกนะครับสเปคยังไงก็แล้วแต่สร้างเอาไว้ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าอะไรจะมีการปรับจะมีการเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนได้ตามการเวลาเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยนะครับแต่ถ้าหากว่าการอะไรสร้างปลูกฝังหัวจิตหัวใจของเราให้เราอีหม่านให้เราศรัทธาเนี่ยการเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับการเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนก็แล้วแต่จะกี่ปีก็แล้วแต่เราก็ยังอยู่ของเราแบบเนี้ยนะครับเรายังอยู่ของเราแบบเนี้ยนะครับอาคารหลังนี้ก่อนนะครับถูกสร้างมาเนี่ยตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะอาจารย์ประลีมนะข้างหน้าเนี่ยที่อาจารย์ยีโรซักแล้วก็ยีโรชาร์ดเขาได้มาปรับเนี่ยตอนแรกข้างหน้าเนี่ยมีเสามีทำอะไรเอาไว้นะครับที่พอดูแล้วเนี่ยนะอาคารเนี่ยมันก็จะอะไรสุดแล้วมันก็จะดึงกันนะก็อะไรพอไปดูมันไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้นะครับปรับได้นั่นด้วยกับการเวลานะครับมันทำให้อะไรมันสุดมันโทรมมันเปลี่ยนไปตามการเวลาของมันนะครับเราก็เปลี่ยนได้แต่ถามว่าเป็นอะไรไหมเราเปลี่ยนตึกเนี่ยเป็นอะไรไม่เป็นอะไรนะครับเราปรับใหม่ห้องน้ำทำใหม่ทำให้มันดีเราสามารถที่จะอะไรปรับเปลี่ยนได้ให้มันอะไรตรงกับการเวลานะครับให้มันตรงกับเขาเรียกสิ่งที่เราจะเอาไปใช้อ่ะนะครับที่มันยังประโยชน์กับเรามีประโยชน์กับเราให้มากที่สุดเราก็สามารถที่จะปรับที่จะเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้นะครับแต่อีมานของเรานะครับเหมือนที่อาจารย์ฮะลีมได้บอกนะครับเราจะไปปรับวันนี้เนี่ยเขาทำอย่างนี้กันเราก็ไปตามเขานะครับเราจะไปเปลี่ยนเราจะไปตามเขาเนี่ยไม่ได้นะครับเราจะไปทำในสิ่งที่มันตามยุคตามสมัยตามกาลเวลาโอ้ยแบบที่อาจารย์ฮะลีมพูดเนี่ยมัน50ปีที่แล้วมัน100ปีที่แล้วเป็นกรอบเป็นอะไรที่วางเอาไว้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าเป็นอีหม่านเป็นอากีดะห์จะกี่ร้อยปีต้องแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเปลี่ยนไปไม่ได้ปรับสเปคให้ตรงกับการเวลาตรงกับสมัยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาฝากกับพี่น้องนะครับว่าอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็อย่างอะไรอย่างถาวรเนี่ยนะครับก็คือการพัฒนาอีหม่านของเราก่อนนะ
พัฒนาอีมานของเราก่อนนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆมัสยิดอาจารย์ดุนฮารีมพัฒนามัสยิดแต่ไม่พัฒนาไม่พัฒนาอะไรไม่พัฒนาสัปปุรุษนะครับสัปปุรุษก็ยังเหมือนเก่านะครับพัฒนาในการที่จะทำให้มัสยิดสวยโอ้สุรานั้นมันสุรานี่มันเป็นหน้าเป็นตาต้องทำให้มันดีต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้แต่ว่าคนไปละหมาดไม่มีบางมัสยิดนะครับเสาบางอย่างเดียว20ล้าน10ล้านอย่างเนี้ยพอเช้าขึ้นไปละหมาดเป็นคนหนึ่งสองคนนะครับมีอยู่สองคนแสดงว่าอะไรเช้านั้นละหมาดซุบฮ์นั้นเนี่ยใช้งบประมาณคนละ10ล้านแต่เสาบางมันต้นละ20ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราพัฒนาเป็นไงในยุคของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพัฒนานะครับหัวใจของคนซอฮาบะห์ต้นอินทผลัมเป็นเสาไปละหมาดมั้ยไปก้านอินทผลัมเป็นหลังคาไปละหมาดไม่ไปแต่ในขณะเดียวกันทำไมพัฒนาคนติดแอร์นะครับนอนอยู่บ้านดีกว่านะครับนอนอยู่บ้านก็ยังอะไรยังคงจะมีความสุขยังจะดีกว่านะครับนี่เราจะเห็นว่าอะไรคนในอดีตการเนี่ยนะครับโครงสร้างของการอีหม่านโครงสร้างของการศรัทธาของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่มาเป็นพลังในการที่เขาจะสู้ไม่ถอยนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องนะครับเพียงแค่นี้เอาแค่ไหวก่อนนะยูรซากยูรชาตนะเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่าตั้งใจมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นวันอื่นต่อไปเนี่ยวันที่เป็นวันเสาร์เนี่ยก็คงจะลำบากนะครับจะลำบากหน่อยก็ต้องดูสภาพต้องปรับนะอาจารย์ดุนฮารีมลงเครื่องแล้วมาเลยเนี่ยก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะก็ฝากกับพี่น้องนะแล้วก็บอกกับพี่น้องจริงๆเนี่ยอาจารย์ฮารีมน่าจะโยนให้ตั้งนานแล้วก็จะได้กลับไปแล้วเนี่ยดึงเอาไว้เป็นเพื่อนให้อยู่อีกนะยาวเลยนะครับก็ฝากกับพี่น้องนะครับที่เหลือนะครับวันนี้ขาดตกบกพร่องอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องอาจจะได้ไม่อะไรไม่ได้เต็มร้อยนะครับเหมือนกับที่เคยได้พูดได้คุยกับพี่น้องเดี๋ยวส่วนที่เหลือขอให้อาจารย์ฮารีมเนี่ยนะครับช่วยเติมเต็มให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับให้มัจลิสนี้เนี่ยได้รับประโยชน์ให้พี่น้องได้รับประโยชน์กลับไปด้วยนะครับอีกอันนึงที่จะบอกนะการ์ดเอามาแล้วนะครับเดี๋ยวฝากเชิญด้วยนะเชิญวันที่20วันพรุ่งนี้ก่อนนะวันพรุ่งนี้ที่มัสยิดดารุนมุฮิบบีนนะครับแต่ว่าไม่ใช่งานฟรีแล้วก็วันที่28นะครับตัดหน้าเชิญก่อนของอาจารย์อับดุลฮาลีมนะครับของอาจารย์อับดุลฮาลีมเดี๋ยวอาจารย์อับดุลฮาลีมเขาเชิญอีกทีนึงนะครับเอาเชิญแบบเรียงๆกันไปจะได้จำง่ายแล้วก็พอหลังจากนั้น1สัปดาห์วันที่4กุมภาพันธ์นะครับของผมอาจารย์วิริมก็บุฟเฟ่ฟรีนะเลยข่าวว่าเยอะแล้วด้วยนะอาหารส่วนที่มูลนิธิสนาวิรุณเคสเพื่อการพัฒนาสังคมนะครับก็มีการจัดเลี้ยงนะครับบุฟเฟ่เรียนเชิญพี่น้องทุกคนแล้วก็ฝากช่วยกันบอกต่อไปด้วยนะครับให้ไปมีจะมีซุปนะครับจะมีอะไรนะเสือนะครับของยีอับดุลรชาดนะครับแล้วก็ยีอับดุลรซักนะครับของศูนย์สัจธรรมกับของประธานฝ่ายร้านค้าของมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเนี่ยนะครับจะไปช่วยนะแต่ว่าของมูลนิธิวันที่27เนี่ยก็ทางสนาบินยังไม่ได้คิดกันเลยนะครับตอนนี้ทุนก็ยังรวมตัวกันไม่ค่อยจะติดเพราะว่าของเราเป็นมูลนิธิที่ใหม่นะครับยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่อาจารย์บุญฮารีมก็จะไปให้เห็นหน้าเห็นตากันไปเท่าที่เราไปกันได้นะครับเลี้ยงฟรีนะครับของวันที่4เนี่ยก็เลี้ยงฟรีเหมือนกันนะก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้พี่น้องนะครับช่วยกันขอดุอาเหมือนที่อาจารย์นลีมบอกด้วยนะครับให้ผมมีสุขภาพพลังไม้ที่มันแข็งแรงให้มันเต็มร้อยหน่อยนะครับแล้วก็ให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีสุขภาพพลังที่แข็งแรงแล้วก็ยืนหยัดนะครับอยู่กับกลุ่มต่างๆอยู่กับการอะไรเรียนการสอนนะครับเรื่อยๆไปนะครับของอาจารย์นลีมีเมื่อไหร่ยังของที่ไป28เลยใช่ไหมโอเค21ก่อน21ซ้อมก่อนใช่ไหมแล้วก็28ของจริงงั้นแค่นี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
็ขอดุอานะครับอันดับแรกขอดุอาให้ท่านพี่น้องแล้วก็จันมุบารอกมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขออนุญาตต่ออีกกี่ข้อนะเมื่อกี้ไปได้ไปแล้วกี่ข้อได้ไป4ได้5แล้วเมื่อกี้ได้5แล้วขออีก4ข้อนะครับขออีก4ข้อเมื่อกี้พูดถึงอันดับแรกขอทวนอีกนิดนึงรุกนอีมาน6ข้ออันที่2กายวาจาใจอีมานของเราจะต้องมีทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอันที่3กายวาจาใจไปแล้วอันที่3อะไรนะฮะไม่หุกกลมใครว่าเป็นกาเฟสนะอันที่4ต้องเชื่อผู้นำอันที่5อย่าเรียกว่าเชื่อต้องปฏิบัติตามผู้นำก็แล้วกันไอ้เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ต้องปฏิบัติตามต้องปฏิบัติตามผู้นำอันที่5ไม่ต่อต้านผู้นำไม่คิดกบฏนะครับไม่คิดกบฏกับผู้นำใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่อันที่6อันที่6อันนี้ของเราเนี่ยไม่ค่อยเคยได้ยินสักเท่าไหร่สังคมไทยยังน้อยอยู่แต่มีต้องไปแถวๆ13โคกอ่ะรู้จัก13โคกมั้ย13หรือ14โคก13มันจะมีอยู่กลุ่มนึงตรงนั้นคือนะครับความต่างเราไม่พูดถึงเขาแต่เราพูดถึงจุดยืนของเราเราต่างกับเขาตรงไหนเรารู้แล้วเราไม่เหมือนเขาเขาไม่เหมือนเราแต่เราต่างกับเขาตรงไหนอันนี้ผมได้ยินเทปอาจารย์ฟาริดหลายเรื่องฮะเราไม่เหมือนกับเขาตรงไหนเหมือนกันมีคนพูดเราเหมือนกันเขาก็มุสลิมเราก็มุสลิมไม่เหมือนตรงไหนฮะไม่เหมือนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวสิอันนั้นมันปลีกย่อยแล้วจริงๆความต่างมันเริ่มมาจากฮะอันนั้นยิบย่อยมากความเชื่อของเราที่ต่างคือเรื่องอะไรไม่เหมือนตรงไหนอ่ะไม่เหมือนตรงไหนขอนิดนึงคือถ้าผมบอกเนี่ยไม่จำมันต้องแบบนี้แหละหลอกเอาทีละหน่อยทีละหน่อยตอดเอาตอดตอดเอาเขาไม่เชื่อซอฮาบะห์ไม่เชื่อซอฮาบะห์แค่เหลือแค่4 7 8คนเองที่เขาบอกว่าเอ้ยน่าเชื่อถือได้เขาไม่รับเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาไม่เชื่อซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นหะดีษอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากซอฮาบะห์หายหมดเลยเขาไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างนี่คือจุดของอะกีดะห์ทำไมเราต้องเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเพราะมันมีถ้าไปในตะวันออกกลางเนี่ยในซาอุค่อนข้างชัดเจนแม้กระทั่งในซาอุนะในมะดีนะห์ยังมีนะมะดีนะห์เนี่ยไอ้สวนอินทผลัมที่เราไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์แล้วไปกินอินทผลัมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของพวกนี้นะสวนเนี่ยเจ้าของสวนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะคนกลุ่มนี้นะครับกลุ่มรอฟิดะห์กลุ่มที่ปฏิเสธซอฮาบะห์เนี่ยจะเชื่อจะบอกว่าตั้งแต่อบูบักรเรื่อยมาเลยอบูบักรอุมัรอุสมานนะครับยกเว้นท่านอาลีเพราะเขาสนับสนุนท่านอาลีทุกคนซอฮาบะห์ทุกคนไม่ใช่มุสลิมฮุกกลมเหมือนเราก็เลยย้อนกลับไปดูเราไม่ใช่แบบนั้นเราไม่ซีซัวมั่วว่าใครจะฮุกกลมไอ้ส่วนใครทำผิดทำถูกว่ากันอีกเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้ที่ผมเล่าให้ท่านพี่น้องฟังอุสมานถูกฆ่าอาลีถูกฆ่านะครับตอลฮะซูเบตนะครับถูกฆ่าคนนั้นถูกฆ่าต้องสู้รบกันเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะห์มาเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไปแก้ไขได้ไหมมีใครมีไทม์แมชชีนของโดเรมอนมั้งท่านพี่น้องรู้จักโดเรมอนไหมต้องรู้จักดิหุ่นคล้ายกันรู้จักโดเรมอนไหมมันจะมีลิ้นชักของโนบิตะที่กระโดดเข้าไปปั๊บแล้วไปโผล่ในยุคไหนก็ได้ถ้าเรามีเครื่องแบบนั้นเราค่อยไปวิพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวเรากลับไปแก้ไขสถานการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงว่าใครผิดใครถูกเหตุการณ์มันจบไปแล้วผ่านไปแล้วเราไม่ถือว่าใครเป็นกาเฟตทั้งสิ้นให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์แล้วก็วัลญะมาอะห์ที่ผมย้ำเสมอว่าเราเป็นวัลญะมาอะห์เนี่ยนอกจากเราจะถือตัวตามซุนนะห์ถือตัวบทตามซุนนะห์ที่รายงานมาจากบรรดาซอฮาบะห์แล้วเราก็อยู่กับคนกลุ่มใหญ่ที่เขารวมกันแล้วในสมัยของท่านมุอาวิยะห์เพราะตั้งแต่หลังจากสมัยของท่านมุอาวิยะห์เป็นต้นมาอิสลามคราวนี้เป็นไงพออิสลามเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้ท่านพี่น้องดู
ไปยันสเปนสเปนอยู่ไหนยุโรปนะคิดเราคิดเราว่าไอขี่อูดขี่ลาขี่แพะกันเนี่ยมันจะไปยันนู่นนะไปยันสเปนได้เราจะไปสเปนยังต้องนั่งเครื่องบินเลยแต่นี่เขาไปสู้รบสามารถพิชิตตีเมืองนู้นตีเมืองนี้จนกระทั่งเป็นประเทศอิสลามจนกระทั่งไปถึงสเปนแอฟริกาทั้งหมดเลยจนกระทั่งโมร็อกโกปัจจุบันนี้ก็เคยเป็นอาณาจักรของอิสลามก็ยังอยู่ในโมร็อกโกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แอฟริกากลางทั้งหมดอียิปต์ซูดานเรื่อยไปจนกระทั่งจิบูติที่เป็นเอเชียแอฟริกาตะวันออกตกอยู่ภายใต้จีนหมดเลยตกอยู่ภายใต้อิสลามหมดเลยฝั่งตะวันออกนะครับอิหร่านปัจจุบันจนกระทั่งบางส่วนของจีนด้วยซ้ำบางมณฑลของจีนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอิสลามด้วยซ้ำเห็นไหมเพราะความอะไรฮะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวผู้นำคนเดียวผู้นางสาบผู้นำสั่งแล้วคนทำตามเราแข็งแกร่งขึ้นมาทันทีแต่ถามว่าคนที่เป็นผู้นำในขณะนั้นคือผู้นำที่ดีที่สุดไหมเทียบได้กับอบูบักไหมบอกได้คำเดียวว่าไม่ได้คอลิฟ้าบางคนละหมาดตะฮัจญุดแค่คืนละหนึ่งรอกะอัตคอลิฟ้าในสมัยหลังนะไม่เรียกว่าเป็นคอลิฟ้าด้วยซ้ำเป็นอัมวียะซีดยะซีดละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตคืนละหนึ่งรอกะอัตได้เป็นแต่เราก็ไม่ว่าเขาก็นั่นเป็นส่วนของเขาก็ทำไปใช่ไหมครับแต่เราเห็นผลประโยชน์จากความเป็นความมีความแข็งแกร่งของอิสลามแล้วท่านมีน้องมันต้องดูอะไรดูปัจจุบันเนี่ยไอทีว่ารวยๆที่สุดในโลกอยู่ตรงไหนประเทศรวยๆเลยอะฮะไม่เราไม่พูดถึงนั้นแขกๆเราเนี่ยไอทีรวยๆอะอยู่ตรงไหนดูไบซาอุกาตาร์รวยไหมแล้วทำไมปาเลสไตน์โดนบึม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 ขยับอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรไม่ใช่เขาไม่ช่วยใครก็กลัวตายไงใครก็กลัวตายอยู่สบายๆไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมประเทศพวกนี้พื้นที่พวกนี้บางประเทศใหญ่กว่าภูเก็ตหน่อยนะทำไมน้องจากเกาะภูเก็ตใช่ไหมมันคือจังหวัดเดียวของเราบางประเทศใหญ่กว่าภูเก็ตไม่ถึงครึ่งนี่ไงเขาให้เราทะเลาะกันก่อนแยกเป็นประเทศซะแยกเป็นประเทศซะแยกเป็นประเทศซะไม่มีใครขึ้นกับใครเพราะฉะนั้นอำนาจต่อรองได้ไหมในขณะที่ประเทศมหาอำนาจ50รัฐมันคือประเทศเดิมๆเขาเอาพื้นที่ทั้งหมด50รัฐใช่ไหม50มลรัฐรวมเป็นประเทศเดียวแล้วเขาแข็งแกร่งไหมแข็งแกร่งจีนโตได้ถึงปัจจุบันนี้ถ้าจีนเป็นเหมือนฮ่องกงเป็นประเทศฮ่องกงแบ่งเป็นประเทศยูนนานแบ่งเป็นประเทศซินเกียงแบ่งเป็นถามว่าจีนจะโตไหมไม่โตเพราะฉะนั้นเขาถึงแช่แข็งประเทศอิสลามได้เขารู้แล้วต่อให้อิสราเอลฆ่าถล่มสูบน้ำใส่อุโมงค์ทั้งหมดก็ไม่มีใครมาช่วยหรอกเพราะต่างคนก็ต่างอะไรผมไม่ได้พูดเพราะมันมีตัวอย่างมาแล้วกษัตริย์ไฟซอลของซาอุเล่าไหมเนี่ยต้องเล่าไหมเล่าหน่อยไหมไม่เล่าดีกว่าไม่อยากรู้ก็ไม่เล่าไม่ใช่นั่นฮะไม่อยากรู้ก็ไม่เล่าฮะกษัตริย์ไฟซอลนะครับคือกษัตริย์อับดุลอาซีซแล้วก็น่าจะเป็นกษัตริย์คนที่3หรือคนที่4นี่แหละคนที่3นะถ้าจำไม่ผิดคนที่3คอลิดแล้วก็ไฟซอลนะเป็นคนที่ตั้งเอาจริงเอาจังมากเลยกับกรณีของปาเลสไตน์กับปาเลสไตน์นะครับเคยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศหนึ่งนะครับเดินทางมาซาอุแล้วก็ไปพบกษัตริย์ไฟซอลตอนนั้นกษัตริย์ไฟซอลในช่วงที่เกิดสงครามน่าจะเป็นสงคราม6วันกษัตริย์ไฟซอลสั่งตัดการส่งออกน้ำมันให้ประเทศหนึ่งนะครับประเทศนั้นก็เลยส่งรัฐมนตรีมาพบก็กษัตริย์ไฟซอลรู้ว่าจะมาก็หลบออกนอกเมืองไปซะเหมือนไปออก
เหมือนไปเสด็จประพาสอะไรประมาณขนาดนั้นแหละนะครับไปอยู่นอกเมืองซะหนีไม่อยากเจอนี่ก็ตามลงเครื่องบินก็นั่งรถตามไปจนกระทั่งไปถึงพอไปถึงก็บอกว่าโอ้เนี่ยพอดีคำพูดของเขานะรถของฉันเนี่ยน้ำมันหมดพอดีจะขอความกรุณาจากท่านก็หมายถึงกษัตริย์ไฟซ้อนเนี่ยขอน้ำมันเติมรถเราหน่อยได้ไหมแปลว่าอะไรฮะความหมายเขาก็คือประเทศของเขาได้รับผลกระทบจากการที่ซาอุไม่ส่งน้ำมันให้อยู่ๆตัดน้ำมันออกนะครับกษัตริย์ไฟซ้อนก็ได้ถ้าความต้องการของท่านอยากจะได้น้ำมันเติมรถก็ได้แต่ฉันก็มีความต้องการเหมือนกันฉันอยากจะเข้าไปละหมาดที่มัสยิดอักซอที่ปาเลสไตน์แบบสบายๆโดยไม่มีใครยุ่งรบกวนฉันได้ไหมแปลว่าอะไรฮะคำพูดของกษัตริย์ไฟซ้อนก็ถ้าเองถอนพวกมันออกไปหมดก็น้ำมันก็เอาไปน้ำมันไปหลังจากนั้นไม่นานก็โดนถูกลอบฆ่าโดนถูกลอบฆ่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยถ้าไปแย่กับมันนี่ถ้าไปแย่มันนี่มันเอาไงตายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเกาะอีไว้จนตายดีกว่านะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับชีวิตเขาชีวิตเรานะถ้าเป็นเราก็คงแบบเขาแล้วไอ้ที่ปากเก่งๆเนี่ยไอ้ปากเก่งๆเนี่ยไม่ช่วยอย่างนั้นเพราะถ้าเราไปอยู่ในจุดของเขาแหละดีไม่ดีอาจจะป๊อดกว่าเขามากกว่าเขาด้วยซ้ำนะเพราะทุกคนต่างห่วงต่างชีวิตไม่เหมือนซอฮาบะของท่านนบีไงนะครับเพราะฉะนั้นข้อไหนแล้วนะซอฮาบะความต่างของเรากับพวกปฏิเสธซอฮาบะก็คือคนพวกนั้นไม่ยอมรับซอฮาบะอันเป็นผลให้ไม่ยอมรับหะดีษพอเวลาไม่ยอมรับหะดีษศาสนาเหลืออะไรบ้างถ้าศาสนาไม่เอาหะดีษของท่านนบีเลยไม่เหลืออะไรให้ทําเลยเหลือหะดีษของอัมมาร์บินยาซิดแค่ไม่กี่หะดีษเอาทําตามแค่นั้นเหลือหะดีษของอาลุลเบดแค่ไม่กี่หะดีษเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจะไม่เหลือศาสนาอิสลามแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวิธีการแม้กระทั่งกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเขาก็ไม่เหมือนเราละหมาดเขาก็ไม่เหมือนเราไม่เหมือนทั้งหมดนะไม่เหมือนในรายละเอียดวิธีการทั้งอย่างแม้กระทั่งฮัจญ์แม้กระทั่งบวชแม้กระทั่งเวลาละหมาดเขาก็ไม่เหมือนเราเขาละหมาด2วักตูรวมกันนะเพราะฉะนั้นเราอะกีดะห์ของเราอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์กับซอฮาบะห์เราเชื่อว่าเป็นยังไงซอฮาบะห์เป็นไงฮะซอฮาบะห์เป็นบุคคลที่ถ่ายทอดศาสนาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลที่อะดูลเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติซอฮาบะห์ไม่ได้เมคหะดีษขึ้นมาเองไม่ได้กุหะดีษขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นศาสนาที่มาจากซอฮาบะห์เหมือนกับศาสนาที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออะกีดะห์ของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ส่วนรายละเอียดพฤติกรรมแต่ละคนเราไม่ไปแตะเราพูดถึงสิ่งที่เขาถ่ายทอดให้เราเฉยๆนะครับอันที่4อ้าวอันที่เท่าไหร่แล้ว6ไปแล้วอันที่7เมื่อตะกี้เราพูดถึงซอฮาบะห์แต่เราก็ไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับใครกับใครกับใครฮะเมื่อตะกี้มีฝั่งซอฮาบะห์ก็ต้องมีฝั่งที่เขาเชียร์คือฝั่งไหนเขาเชียร์ฝั่งไหนชีอะห์เชียร์ฝั่งไหนอะไรนะฮะอาลีคือใครเขาไม่ได้เชียร์อาลีอย่างเดียวเชียร์เขามีไอดอลของเขาคือครอบครัวของนบีลูกหลานนบีลูกหลานสายตรงด้วยต้องเรียกว่าลูกหลานสายตรงนะครับลูกหลานสายตรงที่เขาเรียกว่าอิตรอนะครับลูกหลานสายตรงของท่านนบีเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราจะเข้าข้างซอฮาบะห์แต่ไม่เอาลูกหลานนบีไม่ใช่อะกีดะห์ของอะห์ลุสซุนนะห์ของวัลญะมาอะห์เอาทั้งนบีเอาทั้งซอฮาบะห์แล้วก็เอาทั้งครอบครัวของท่านนบีด้วยที่นบีสั่งเสียเอาไว้นะครับที่นบีสั่งเสียเอาไว้ว่านะพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านนบีจะสั่งเสียให้ท่านอาลีนะครับให้ซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยได้เค้าเรียกว่าอะไรนะให้เกียรติท่านนบีในกอดีรคุมเราไม่ปฏิเสธหะดีษบทนี้แต่เราไม่ได้บอกว่าหะดีษบทนี้เป็นการแต่งตั้งอาลีให้เป็นคอลีฟะแต่เป็นการสั่งเสียของท่านนบีให้รู้ถึงความสำคัญของท่านอาลีเพราะสิ่งที่ในสายตาของคนทั่วๆไปอาลีเดิมทีไม่ใช่ครอบครัวที่มีอำนาจสมัยก่อนครอบครัวที่มีอำนาจคือพวกของ
อบูจะฮัลอบูตอลิบอิบนอับดิชัมส์พวกนู้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเราถ่ายอำนาจกันเนี่ยถ่ายอำนาจสมมติว่าโมเกมเนี้ยใครใหญ่สุดเดี๋ยวไปไหนแล้วโมเกมเนี้ยเอาแค่โมเกมเราแล้วกันโมเกมเบนชโดเนี่ยใครมี power สุดอิหม่ามมี power สุดใช่ไหมเพราะมีลูกหาบมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดมีคนติดตามมีคนเชื่อฟังเพราะฉะนั้นอาลีไม่ได้อยู่ในสถานะแบบนี้อาลีคือชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแบบเราแต่สำหรับอิสลามท่านอาลีคือปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่ทำนุบำรุงอิสลามได้มากที่สุดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเวลามันเกิดการถ่ายอำนาจเนี่ยพอนบีดันตุนบีขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยอำนาจของฝั่งแรกหายไหมหายไหมหายไปชั่วระยะหนึ่งแต่คิดว่าเขาจะยอมไหมล่ะสักวันหนึ่งพอนบีไปเขาก็ขึ้นกลับมาเหมือนเดิมแต่ท้ายที่สุดท้ายที่สุดทุกคนทำเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าวิธีการอาจจะต่างกันนะครับวิธีการอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราเลยเอาทั้งซอฮาบะห์แล้วก็ครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะเนื่องจากว่าในกลุ่มพวกนี้ที่เราเรียกว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรากับชีอะห์เนี่ยทะเลาะกันเรื่องซอฮาบะห์แต่ถ้าเกิดอะฮ์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์กับกลุ่มที่เรียกว่านวาซิบเนี่ยเราทะเลาะกันเรื่องลูกหลานนบีเพราะนวาซิบคือกลุ่มที่ไล่ล่าลูกหลานนบีตามล้างตามผานลูกหลานนบีนวาซิบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเป็นอะฮ์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราอยู่ตรงกลางเราเอาทั้ง2ฝั่งอันที่8นะครับอันนี้เรื่องของกะรอมะตเอาละกะรอมะตคืออะไรกะรอมะตคือยานทิพย์กะรอมะตคืออะไรใช่ไหมที่เรารู้จักกันกะรอมะตคือเป็นแบบนี้หรือไม่งั้นเดินบนน้ำได้มีเปล่าเดินบนยอดมะพร้าวได้นะตัดต่อซะกะรอมะตมีไหมแถวๆนี้ไม่มีแล้วนะกะรอมะตมีเนี่ยคนที่บอกมีมายืนมีป่ะจะเอาละเรื่องกะรอมะตถามว่ามีไหมในอิสลามของเรามีไหมฮะมีไหมความสามารถผิดธรรมชาติของคนคนหนึ่งเนี่ยมีนะครับมีแล้วเราก็เชื่อด้วยแต่ไม่ใช่ยานทิพย์ที่ว่าเหาะเหินเดินอากาศอะไรได้แบบนั้นไม่ใช่กะรอมะตจะต้องเป็นคนที่เป็นวะลียุลลอฮ์เราน่าจะเคยได้ยินคำว่านี้โตวะลีนั่นแหละจริงๆในอิสลามมีนะแต่ไม่ใช่อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่อย่างที่เราเชื่อกันอยู่ในปัจจุบันนี้วะลีของอัลลอฮ์เป็นยังไงค่อยมาว่ากันตอนนี้3ทุ่ม51แล้วข้อสุดท้ายที่เป็นอากีดะห์ของเรานะครับเมื่อตะกี้เรื่องราวของวะลีเราก็เชื่อนะแต่ว่าเชื่อแบบอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะไม่ใช่เชื่อแบบซูฟีตอริกัตแบบนี้ไม่ใช่เรามีวะลีเพราะอัลเลาะห์บอกว่ามีวะลีนบีบอกว่ามันอาดาลีวะลียันนะใครก็ตามที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับวะลีของฉันฟะกอดอาซันตุฮูบิลฮัรบแสดงว่าวะลีในอิสลามมีคนที่เป็นวะลีของอัลเลาะห์มีนะครับอะลาอินนาอูลียาอัลลอฮิลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนและบรรดาคนที่เป็นวะลีของอัลเลาะห์เป็นที่รักของอัลเลาะห์เป็นผู้ใกล้ชิดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนพวกนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจอัลเลาะห์พูดไว้ในกุรอานแสดงว่าวะลีมีอยู่จริงแต่วะลีในอะกีดะห์ของเราเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปข้อที่9ข้อสุดท้ายอันเนี้ยเป็นอะกีดะห์ที่เราได้ยินบ่อยที่สุดไปที่ไหนพอเวลาพูดถึงอะกีดะห์อาจารย์อับดีนเนี่ยพูดอะกีดะห์อย่างเดียวเลยใช่มั้ยอันนี้มันเป็นอะกีดะห์อันนี้ไม่เป็นอะกีดะห์มันอยู่ในข้อนี้ทําตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็น1ใน9ประการแต่ทั้งหมด2 3 4 5 6 7 8ย้อนไปที่ไหนมันเป็นรายละเอียดที่ย้อนกลับไปหาข้อ1ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าทำไมเขาต้องแยกออกมาเพราะมันมีความเห็นต่างที่ชัดเจนในสังคมมุสลิมไม่ว่าจะเป็นอย่างกลุ่มที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นชีอะห์ไม่ว่าจะเป็นซูฟีไม่ว่าจะเป็นมุรจิอะห์
ไม่ว่าจะเป็นนวาซิบทั้งหลายแหล่พวกนี้มันมีอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จุดยืนของเราเราไม่มีทางแยกออกถ้าเราไม่รู้ตัวเราเองเราแยกตัวเองออกจากเขาไม่ได้เขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้ตัวเราเองนะครับผมอยากจะให้ท่านพี่น้องจด9ข้อนี้ไปนะ9ข้อเมื่อตะกี้แล้วไปค้นคว้าถ้ามีเวลาสอบถามนะครับหรือตรงไหนก็ได้นะศึกษา9ประเด็นนี้แล้วท่านพี่น้องจะรู้ว่าโอ้จุดยืนของเรา9ข้อนี้เราต้องเป้งแบบนี้นะถ้าถาไหลแถไปนิดเดียวเราจะกลายไปเป็นแบบนั้นถ้าหลุดไปนิดเดียวเราจะคล้ายๆกับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับฝากท่านพี่น้องไว้เมื่อตะกี้เรื่องของรุกนอีมานเรื่องของหลักศรัทธาเรื่องของหลักปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในอีมานของเรารวมอยู่ในอะกีดะห์ของเราเพราะคำว่าอะกีดะห์ก็คือสิ่งที่จิตใจเรายึดมั่นถือมั่นนั่นเองอยู่ในความรู้สึกของเราไม่ใช่แค่การจดจำแต่มันคือสิ่งที่สถิตอยู่ในดวงใจของเราสถิตอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน